สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไม่หลับไม่นอนที่ไม่ได้จัดมาประมาณสักปีกว่าๆปีกว่าเพราะทุกทีไปใส่รายการช่างคุยของเรานะครับวันนี้เราพิเศษนะครับหลังจากที่ไม่ได้จัดรายการมาตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วนะครับแล้วก็สมัยเขาสองในตอนแรกคือจริงๆแล้วประวัติก่อนเดี๋ยวผมแนะนำแขกรับเชิญก่อนเดี๋ยวก็จะนั่งเหงาข้างขวามือของผมคือข้างซ้ายของท่านผู้ชมเนี่ยคุณเชิดศักดิ์พัฒนาคูหานะครับผมส่วนข้างซ้ายนี่คือคุณแพมนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยนะครับไทเทเนี่ยนะครับสองคนเนี่ยอยู่ที่เป็นเมื่อก่อนถ้าเผื่อใครเอางี้เล่าย้อนไปก่อนเมื่อก่อนถ้าเผื่อใครผ่านใต้ชิดลมใช่รถไฟชิดลมจะมีร้านหนึ่งชื่อ DVD Station ซึ่งมีสาขาอีกอันนึงอยู่ที่อโศกสองคนนี้จะนั่งอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งผมตอนผมทำงานอยู่ก็จะเดินผ่านแล้วก็แวะเอาเงินยื่นให้ก็ส่งของกลับมายื่นให้ส่งของกลับมามีรหัสลับนะมันจะมีหนังหน้ากันหนังในกล่องนะครับซื้อหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็วันนึงก็เปลี่ยนมาทำอันนี้นะครับนี่ก็คือทำธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อฟุตบอลนะครับนอกจากนั้นคือเป็นผู้สะสมมาก่อนแล้วก็มาทำเป็นธุรกิจด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเหตุผลก็คือว่าวันหนึ่งเนี่ยเมื่อสักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคุณเชิดนี่แหละเป็นคนแชร์มาว่า เพจคลาสสิกฟุตบอลเชิดซึ่งเป็นเพจที่ขายเสื้อบอลสะสมเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยก็ทำมิวเซียมด้วยก็จะมาจัดที่เมืองไทยวันที่เท่าไหร่นะคุณเชิดวันที่25-28ค่ะ25-28เดือนเมษายน 2562เดือนนี้มีคนมาดูเทป2ปี3ปีให้หลังเมษายน2562ก็คือนับจากวันนี้วันนี้ที่อัดคือวันนี้วันที่16ก็อีก12วัน12วันเมษายน11วันจะมาเนี่ยก็เทียมคอเตียก็เลยจะมาแนะนำว่าสำหรับทำไมคือคนที่ไม่เคยรู้จักเรื่องเสื้อฟุตบอลที่เขาเล่นกันอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงคือผมเนี่ยเป็นหนึ่งในเหยื่อในการสะสมมาก่อนผมก็เลยพอดีนึกได้ว่าเนี่ยก็อยู่ในวงการเดียวกันก็เลยจะมาแนะนำให้รู้จักกับว่าคนที่ไม่รู้ว่าจริงๆเสื้อเป็นยังไงวงการเป็นยังไงก็จะแนะนำให้รู้จักโดยคนที่อยู่ในวงการจริงๆอันนี้ผมแค่เดินเข้ามาแล้วเดินออกไปบ้างแล้วแต่ทุนทรัพย์ที่ผมมีผมก็เดินเข้ามาบางทีผมไม่มีทุนผมก็เดินออกไปนะครับอ่ะก็แนะนำคุณเชิดก่อนคุณเชิดตอนนี้คุณเชิดทำเพจก็ปกติเพจนี้จริงๆไม่ใช่ผมทำมาเป็นน้องแพมเนี่ยเขาทำมาประมาณ4-5ปีที่แล้วครับเอาเสื้อที่ผมเก็บคือเขาไม่รู้ตัวมาก่อนแต่ว่าแสดงว่าเราคุณเชิดเก็บสะสมฟุตซื้อฟุตบอลมานานมากแล้วนานนะก็ตั้งแต่ยุค90นะครับยุค90ยุคตั้งแต่ตัวเองเริ่มมีตังค์อ่ะใช่ไหมคือเสื้อฟุตบอลตัวแรกอย่างตัวแรกซื้อตัวเสื้ออะไรเสื้อฟุตบอลตัวแรกซื้อเสื้ออิปวิชประมาณปีพอมารีเนอร์พอมารีเนอร์ประมาณปี80แต่ว่าเป็นเสื้อแกนสปอร์ตจำได้เสื้อแกนสปอร์ตเสื้อฟุตบอลตัวที่ผมซื้อคือเสื้อทีมชาติเยอรมันแกนสปอร์ตปี1978ซื้อที่ตรงเนี้ยสนามสุขตอนนั้นอายุประมาณ9ขวบสมัยก่อนซื้อเสื้อมันมีสั่งธนานัทนะใช่ต้องซื้อธนานัทแล้วก็ไปแบบฟอร์มแล้วก็ไปที่ต้องส่งไปให้เขาแล้วก็ตาแกนสปอร์ตนี่ตั้งขึ้นนะเพราะตาแกนสปอร์ตเนี่ยมันเป็นตาที่ก๊อปมาจากเอริมาคือเอริมามันจะเป็นรูปอย่างเงี้ยรูปเหมือนปีกตาแกนสปอร์ตมันไม่ใช่ตาพวกธนาคารของเยอรมันเป็นเหมือนรวงข้าวค่ะตาธนาคารหรือเปล่าเห็นมันอยู่ในมันมีอยู่ในเสื้อสโมสรเยอรมันไอ้เสื้อนั่นก็มีเสื้อไอ้จริงเหรอจริงจริงมีหลายที่ถ้าอย่างนั้นเสื้อดุยบวกอะที่ยุบเหรอเสื้อดุยบวกผมนึกว่าเอริมานั่นนะไม่ใช่เอริมาเสื้อมันน่าจะเป็นธนาคารนะหรืออะไรสักอย่างนึงเหรอนั่นแหละแต่ว่ามันดูตามันดู นั่นนี่คือไม่ใช่ตาคิดเดาว่านะเดาว่ามีแรงบันดาลใจมาเดาว่าแต่ว่านี่แหละก็คือยุคนั้นก็จะซื้ออย่างนี้แต่ว่าเสื้อแท้ตัวแรกซื้อตัวไหนเสื้อแท้ตัวแรกน่าจะเป็นเยอรมันปี90ซื้อทำไมถึงซื้อได้มันหาซื้อที่ไหนอะตอนเยอรมันปี90ผมยังไม่ได้เลยแล้วก็ไอ้สตาร์ซ็อกเกอร์เอามาขายแต่ว่าไม่รู้ซื้อปีอะไรแต่ว่าซื้อสตาร์ซ็อกเกอร์นั่นนั้นสตาร์ซ็อกเกอร์เปิดทำการครั้งแรกเมื่อที่ปี90นี่มันแต่ว่ามันเอามีเสื้อเยอรมันปี90มาขายแล้วก็ซื้อเสื้อเยอรมันปี90 90นี่คือปีฟุตบอลโลกใช่มั้ยปีได้แชมป์โลกอ่ะยังไม่ได้แชมป์ปีไม่ได้แชมป์โลกปี1990แต่ว่าตอนนั้นร้านสตาร์ซ็อกเกอร์ยังไม่เปิดร้านสตาร์ซ็อกเกอร์ยังไม่เปิดน่าจะเปิดประมาณหลังจะปีนึงอ่ะปี2ปีอ่ะปีนึง
นั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยสะสมมาเรื่อยๆสะสมคุณเชิดนี่ไม่ได้สะสมเสื้อบอลอย่างเดียวคุณเชิดสะสมโปสเตอร์หนังแล้วก็แผ่นเสียงซึ่งไปๆมาๆสะสมเหมือนของเหมือนกันซาวอลไม่ต้องมี DVD ด้วยตอนแรกบูเลแต่ว่าตอนแรกนี่รู้จักกันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเสื้อบอลเลยเพราะว่าแกขาย DVD สะสมด้วยแล้วแกก็ขายด้วยแล้วแกก็หนาวใช่ไหมแอร์เริ่มเย็นแล้วใช่ไหมไม่หนาวไม่หนาวโอเคได้อยู่อ่ะคือบอลเยอรมันเนี่ยจะเป็นบอลที่ฉายก่อนบอลอังกฤษซึ่งมันมีไฮไลท์บอลเยอรมันอยู่ทุกอาทิตย์ฉายช่อง9เนี่ยคุณประชาเนี่ยแล้วทีมฟุตบอลที่มาบ่อยสุดถ้าเผื่อใครเกิดมาไม่เคยรู้จักบอลเยอรมันมาก่อนจะรู้จักดอร์ทมุนด์ทีมแรกเพราะดอร์ทมุนด์เนี่ยฉายบ่อยมาก 2-3 อาทิตย์ฉายดอร์ทมุนด์ทีแล้วก็จะจำได้ว่าตอนนั้นคือราดูคานูของดอร์ทมุนด์เนี่ยคุณประชาเนี่ยชอบมากคือทั้งทีมเนี่ยจำใครไม่ได้เลยนอกจากราดูคานูเพราะแกพูดราดูคานูตลอดเวลาเดี๋ยวคุณเชิดบอกว่าสะสมก็ซื้อคือมีเงินเหลือก็ซื้อก็ซื้อเก็บเฉยแรกเริ่มเลยนะคือตอนนั้นเนี่ยยุค90เนี่ยเตะบอลกับเพื่อนเด็กวิทย์วัจุฬาเตะกันที่สนามรามากาเดนเพราะแบบเตะกันทุกอาทิตย์อ่ะเราก็จะซื้อเสื้อเราก็เนี่ยซื้อเสื้อเนี่ยเสื้อแท้ไปใส่เสื้อนิวคาสเซิลเสื้อแบ็กเบิร์นเสื้อเยอรมันเสื้ออะไรเงี้ยเราไปใส่เตะก็เตะพอเก่าแล้วก็พอช่วงตุ๊ดจีนครับแบบพวกคนงานที่บ้านจะกลับต่างจังหวัดอ่ะเขาก็จะขอเสื้อผ้าเรากลับไปบ้านเราก็เอาเสื้อพวกนี้ให้ไปให้ไปคือตอนนั้นมันเราก็พอเราใส่เก่าเราก็ไม่ได้ใส่แล้วก็ให้เขาไปอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือไม่ได้ซื้อเก็บซื้อใส่ซื้อใส่แล้วก็ไม่ชอบก็ให้เขาแต่แสดงว่ามันก็ไม่ได้ราคาแพงสักตัวนึงประมาณ 2,000 กว่าบาทโอ้โหแพงสิตอนนั้นแพง 2,000 กว่าบาทถ้าของ 2,000 กว่าบาทในยุคนั้นก็น่าจะไม่แต่ก็คือเป็นคนงานที่ทำกับเราอยู่บ้านเราอะไรเงี้ยเขาเวลาเขากลับบ้านเขาก็ชอบแบบว่าจะกลับบ้านแล้วนะขอเสื้อขออะไรเอาอันไหนแม่ผมยังผมยังให้ตัวไหนเก่าผมยังให้แม่ผมใส่เลยโตริโน่เนี่ยตอนนี้พังไปแล้วอ่ะแล้วก็เก็บแล้วก็มาเก็บมาเริ่มเก็บจริงๆน่าจะตอนบอลโลกสองช่วงบอลโลก2002บอลโลก2002เนี่ยคือยุคนั้นคือเรากับเอ๊ะเราอยากได้เสื้อบอลเก่าเงี้ยเราไม่รู้จะหาที่ไหนตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่ามันมีเสื้อพวกเสื้อกระสอบด้วยซ้ำคืออยากได้เสื้ออะไรเราซื้อจาก eBay อย่างเดียวเลยซื้อแบบเสื้ออิตาลี90อิตาลีปี8กว่าอยากได้เสื้ออะไรที่สวยๆเราหาซื้อใน eBay ตัวประมาณ 3-4,000 นะแล้วมีทีมมีตัวเสื้ออิตาลี90เราซื้อมามันตัวเล็กมันใส่ไม่ได้เราตั้งใจมาให้เขาใส่ครับบอกว่าเนี่ยเสื้ออิตาลีข้าวสูงสวยมากนะแบบยุคบัคโจอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ใช่ในเก้าสี่เขาบอกว่าไม่เอาแบบเสื้ออะไรก็ไม่รู้เสื้อฟุตบอลเขาไม่ชอบไม่สนใจเลยมันยาวค่ะเสื้อตัวนั้นมันเสื้ออะไรมันยาวมาถึงเสื้อน้ำผ้ามันจะลื่นๆหน่อยเขาบอกว่าใส่ก็ได้นะแต่ต้องเอาไปตัดทรงต้องเอาไปแก้ไปแก้มาเป็นแก้แบบว่าเอวลอยแล้วเราก็ดูว่าเอวลอยฮิตไงมันไม่มีก็ดูว่าสุดท้ายก็ไม่ใส่แล้วก็เสียดายว่าโอ้โหเอาเสื้อแบบเอาไปตัดทรงแล้วก็ไม่ใส่อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นเริ่มเก็บแล้วเริ่มเก็บสะสมแต่ว่าซื้อจากต่างประเทศครับแล้วก็บังเอิญว่าไปเจอเพื่อนคนนึงที่แบบเป็นคนเก็บ DVD ด้วยกันเนี่ยครับเขาซื้อ DVD แล้วเขาเห็นเราซื้อเสื้อบอลเขาบอกว่าอ้าวเก็บเสื้อบอลด้วยเหรอเขาบอกว่าเนี่ยสงสัยเนี่ยเราไปซื้อเสื้อจากตลาดจตุจักรแล้วบอกตลาดจตุจักรมีเสื้อบอลด้วยเหรอเขาบอกอ้าวเขาบอกนี่ที่เสื้อที่ใส่นี่ไม่ใช่เสื้อบอลจตุจักรเหรอแล้วบอกเปล่าเราซื้อมาจากต่างประเทศของแท้ไม่มันของแท้ทั้งนั้นแหละแต่เป็นของมันเขาบอกว่ามือมาเสื้อแบบเนี้ยที่จตุจักรก็มีตัวไม่กี่ตังค์เองอ้าวเราก็ถึงได้รู้ว่าเออเหรอมันมีด้วยเหรอก็ไปดูโอ้โหพอไปดูปรากฏว่ากลายเป็นสวรรค์เลยทีนี้เสื้อฟุตบอลเยอรมันพวกเสื้อยุค80ต้นๆน่ะเสื้อปี82ปี86ฮะตอนนั้นเนี่ยได้มาตัวนึงแบบตัวไม่กี่ร้อยอ่ะเอ้ยถูกมากเลยใช่แล้วเราก็แบบเราก็เก็บพักนึงก็รู้สึกว่าเราเอามาลองขายว่าตอนเราซื้อใช่มั้ยเราซื้อ eBay อยู่แล้วก็เรามาเป็นผู้ขายดูมั่งลงขายด้วยความสนุกก็แค่ว่าแบบว่าซื้อเสื้อมาแล้วก็ไปวัดดวงว่าเสื้อจบเท่าไหร่ถ้าจบแบบซื้อมา800ขายได้1,000กว่าก็ก็ดีใจเสื้อขาย
แต่จริงมันนึกถึงเวลานี้แบบโอ้โหเสียดายนะเสื้อดีๆทั้งนั้นเลยเอาไปขายตัวนึงแบบว่าจบพันกว่าบาท 2,000 คือฝรั่งที่มาซื้อหรือคนต่างชาติที่มาซื้อนี่คงคิดว่าไอ้นี่แม่งแบบไม่รู้หมูนั่นแหละก็เลยเริ่มแต่รีบมาถึงจนก่อนที่เราจะเริ่มจะขายเนี่ยเรามีสักกี่ตัวหลักร้อยเริ่มตอนที่เริ่มขายน่าจะมีหลายร้อยตัวละมันเป็นภาระในตู้เสื้อผ้าแล้วนะถ้าหลายร้อยตัวเนี่ยคือมันกินพื้นที่ในตู้ไประดับหนึ่งเลยนะก็คือมันซื้อจนแบบว่ามีช่วงบางช่วงก็ไม่ได้ขายซื้ออย่างเดียวคือเหมือนแบบมีเงินพอมีเงินก็ไปซื้อเสื้อแบบเคยเยอะสุดเลยนะเยอะสุดนี่คือซื้อเสื้อแบบอาทิตย์หนึ่งแสนกว่าบาทอาทิตย์หนึ่งแสนกว่าบาทคือซื้อเจ้านี้ 50,000 เจ้านี้ 30,000 เจ้านี้ 20,000 เจ้านี้หมื่นกว่าอะไรเงี้ยซื้อหลายๆเจ้าอาทิตย์นั้นซื้ออาทิตย์เดียวประมาณแสนกว่าบาทแต่โดยเฉลี่ยแล้วอาทิตย์หนึ่งจะซื้อประมาณน่าจะประมาณเฉลี่ยประมาณ 20,000นึกดูคนบ้าบอลเนี่ยคนบ้าเสื้อบอลเนี่ยว่างปุ๊บเนี่ยไถหาเสื้อบอลไถหาอันนี้คือบ้าฟุตบอลคือโทษทีใช้ชอบเสื้อเฉยๆใช่ไหมชอบเสื้อคือฟุตบอลแบบดูเป็นแบบเป็นนัดแล้วแต่โอกาสฟุตบอลโลกก็ไม่ได้ดูมันซะทุกนัดไม่ทุกนัดถ้าแบบพวกแบบทีมคือชอบฟุตบอลแต่ไม่ได้เป็นขนาดฮาร์ดคอร์จำว่าใครชนิดชื่ออะไรเล่นตำแหน่งอะไรเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมแล้วเสื้อที่ซื้อมาแต่ว่าเราชอบทีมเยอรมันเว้ยนี่ก็อาจจะสะสมเยอรมันเยอะหน่อยล่ะเยอรมันเราชอบทีมสโมสรบางสโมสรเราชอบคือบางทีอย่างเราดูบอลยุค80บางทีแบบเราไม่ได้ชอบทีมนะแต่เราดูเสื้อเฮ้ยเสื้อสวยดีเงี้ยบางทีแบบเราไปเจอเสื้อเฮ้ยเสื้อตัวนี้สมัยก่อนเราเคยแบบดูมันสวยเงี้ยเราก็อยากได้มันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นผมพยายามมองเสื้อข้างหลังเนี่ย ก็สวยหลายตัวอยู่เนี่ยแต่ว่าอย่างเสื้อลายเนี่ยเสื้อลายนี้ของทำเมลเนี่ยอันนี้เป็นเสื้อที่ซูมเราเป็นซูมมือนี่แต่ก็สวยนะอันนี้เป็นเสื้อที่แบบว่าส่วนตัวชอบเสื้อลายนี้มากแบบว่าเห็นไม่ได้เห็นแล้วแบบจะต้องซื้ออยู่เรื่อยคือแพ้ทางแพ้ทางแพ้ทางจริงๆมันไอเสื้อนี่มันมีประวัตินะนี่ของเซาท์แฮมป์ตันนะสมัยก่อนเนี่ยไอ้เส้นเนี่ยไอ้เส้นพวกเนี้ยครับด้วยความที่มันเป็นปี8ยุค80เนี่ยสมัยนั้นน่ะใช่มั้ยมันเหมือนกันใช่มั้ยเนี่ยมันตัวแข็งตัวแข็งก็แข็งยาวสมัยก่อนน่ะโทรทัศน์มันความละเอียดของโทรทัศน์มันแค่เท่าไหร่200 300เส้นใช่มั้ยแล้วด้วยความที่ไอ้เส้นเนี่ยมันเล็กมากครับมันเป็นเส้นทีๆๆๆเนี่ยแล้วฝั่งนี้ก็ทีมันจะเห็นเป็นพื้นเดียวกันเวลาถ่ายทอดโทรทัศน์ออกมามันจะเป็นลายซึ่งแบบว่าความละเอียดอ่ะมันโทรทัศน์มันรับไม่ได้ครับเขาเรียกว่ามัวเลย เอฟเฟคอ่ะซึ่งตอนฟุตบอลโลกอ่ะฟีฟ่าเนี่ยมันสั่งให้ทีมเดนมาร์กเนี่ยใส่เสื้อสีนี้กางเกงต้องไม่ใช่สีนี้เพราะว่าไม่งั้นมันจะลายไปหมดแล้วมันดูไม่รู้เรื่องแต่ว่าทุกวันนี้ไม่มีปัญหาว่าโทรทัศน์มันความละเอียดมันเป็นฮัมเมลเนี่ยมันเป็นบริษัทเยอรมันนะมันเป็นบริษัทเยอรมันแต่ว่ามันไปดังเพราะมันไปทำเสื้อเดนมาร์กเอ้ยมันไม่ใช่ของเดนมาร์กหรอมันเป็นบริษัทเยอรมันอ้าวเหรอแล้วมันก็ย้ายไปอยู่เดนมาร์กอืมบริษัทเยอรมันมีตัวเลยเนี่ยนี่ก็ทำเหรอใช่เฟยานอร์ดนี่ไงมีตัวนี้ที่พี่เชิดสั่งแมตช์บอลมาตัวนึงกำลังจะมาคือแพ้พอเห็นฮัมเมลรุ่นนี้หรือว่าเป็นฮัมเมลต้องไปทำเรื่องรุ่นนี้รุ่นใช่รุ่นแบ่งครึ่งรุ่นแบ่งครึ่งเขาเรียกรุ่นคาร์นิวัลสูตรเขาเรียกเสื้อคาร์นิวัลสูตรแบบว่าถ้าแบบทางการอะไม่รู้ใครเป็นคนตั้งเดี๋ยวก่อนเพราะฉะนั้นก็เก็บตีซะว่าเมื่อกี้บอกว่าหลายร้อยตัวเสร็จแล้วก็ตัวเองก็ทำธุรกิจขาย DVD ใช่แล้วแต่ก็เพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็ยังเก็บจริงๆคือเราเก็บด้วยความชอบเก็บจนเริ่มDVD เนี่ยธุรกิจ DVD มันเริ่มไม่ดีครับพอมันเริ่มไม่ดีปั๊บมันเราก็ต้องเรามี2ร้านครับแล้วร้านที่อโศกเนี่ยมันยังขายได้อยู่เอ้ยร้านที่ชิโร่มันยังขายได้แต่ร้านที่อโศกเนี่ยมันไม่ดีแล้วมันต้องจ่ายค่าเช่าเดือนเป็นแสนๆนะครับเราก็เลยต้องเอาเงินไปเติมทุกเดือนเราก็แบบรู้สึกว่าเอ๊ะธุรกิจมันแย่แล้วเรายังปิดไม่ได้ร้านเราก็เลย
เอาลองเอาเสื้อฟุตบอลที่เราเก็บเนี่ยเอาไปแขวนโชว์เฉยๆตอนนี้พอแขวนโชว์แขวนโชว์เพื่อดึงลูกค้าอย่างเงี้ยแขวนโชว์แบบว่าเผื่อว่าไม่เป็นไรถ้าขายก็ขายไม่เป็นไรอย่างเงี้ยแบบแล้วแขวนโชว์ในร้านน่ะแหละแล้วมันตั้งราคายังไงตั้งราคายังไงก็ผมก็บอกกับลูกน้องที่ร้านว่าเสื้อตัวนี้นะถ้าเกิดว่าจะมีใครซื้อให้ขายในราคาเท่านี้เท่านี้เท่านี้ครับแล้วปรากฏว่ามันขายได้มันขายได้เงินที่ขายได้ทั้งหมดก็เอาไปเติมเป็นค่าเช่าร้านผมไม่ต้องควักเนื้อผมคิดว่าเอาในเอาเสื้อบอลไปเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องควักเนื้อแค่นั้นเองแต่ตอนนี้พอขายไปขายไปกลายเป็นว่าเสื้อดีๆมันหายมันเริ่มแบบเฮ้ยเสื้อดีๆมันก็ขายไปเสื้อที่ขายไปที่ร้านสมัยนู้นนี่แบบว่าบางตัวหาไม่ได้แล้วอ่ะผมเชื่อมันจะต้องมีหลุดออกไปเยอะมากเลยล่ะโดยที่เราไม่รู้ตัวใช่ๆแล้วไงฮะแล้วก็พอถึงจุดนึงก็งั้นขายไปเลยแล้วยังก็ยังเก็บแล้วก็ยังเก็บมากกว่าขายจนตอนนี้มันอยู่คอนโดคอนโดเป็นแบบ65ตารางเมตรอยู่ได้ไง65ตารางเมตรเสื้อบอลเป็นพันก็มันอยู่ไม่ได้เพราะมันเราต้องนอนแบบไม่มีที่นอนอ่ะคือเหมือนโฮมเลสอ่ะโดนเสื้อบอลถมอ่ะมันเป็นเสื้อบอลทั้งนั้นนะมันเป็นเสื้อแบบว่ากองเต็มไปหมดจนเขาบอกว่าเนี่ยเขาจะไปขายครับเราก็ไม่นึกว่าเขาจะขายจริงๆนะสุดท้ายเขาไปเปิดเพจใน Facebook Thailand Classic Football Shirt แล้วเขาก็ Thailand Classic Football Shirt จากเขาไม่มีความรู้อะไรเลยเขาก็เปิดเสร็จแล้วยังบอกว่าแล้วมันจะขายได้หรือมันไม่รู้อะไรสุดท้ายก็เขาก็โทรมานะเวลาเขาจะลงขายก็จะถามว่าไอ้เสื้อแดงๆขาวๆเนี่ยไอ้ตรงหน้าอกมันมีกลมๆนะเราก็จะถามเขาโทรมาถามว่าเสื้ออะไรแล้วบอกว่าแล้วมันหน้าตาเป็นไงเขาบอกสปอนเซอร์เป็นอะไรสปอนเซอร์เป็นเหมือนแฟนเป็นสิ่งเป็นอะไรเนี่ยบอกทีละนิดแล้วเราก็จะว่าจำได้หมดเลยแหละก็จำได้เราก็จะบอกว่าใช่ตัวนี้ไหมไอ้นี้นะอะไรเงี้ยบอกโอเคเราก็จะบอกเขาว่าถ้าเสื้อตัวนี้ขายราคาเท่าไหร่จนหลังๆเขาลงบ่อยมากจนเราบอกว่าเฮ้ยพอละถ้าไม่รู้นะให้ไปเปิดในเว็บต่างประเทศแล้วไปดูแล้วไปอิงราคาเขาเขาบอกว่าถ้าเขาขายเท่าไหร่หาร2เลยคือสมมติเขาขายตัวละ 2,000 เราก็ขาย 1,000 ถ้าเขาขาย 4,000 เราก็ขาย 2,000 เอาคร่าวๆแค่นี้แหละแต่คร่าวๆแค่นี้ไม่แต่ตอนนั้นคุณเชิดมั่นใจได้ยังไงว่าสมมติเขาขาย 4,000 เนี่ยขาย 2,000 แต่คุณเชิดไม่ได้ซื้อมา 3,000 สมมตินะอ๋อไม่เพราะว่าผมซื้อเนี่ยผมซื้อเสื้อมาเนี่ยผมราคาผมซื้อเสื้อเฉลี่ยตัวหนึ่งประมาณ1,000 นิดๆสมัยนู้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ไม่น่าจะขาดทุนหรอกไม่เลวร้ายจริงก็ไม่น่าจะขาดทุนก็อย่างก็จะบอกให้เขาขายตัวประมาณ1,000 กว่ายกเว้นเสื้อบางตัวเสื้อดีครับแล้วก็ปล่อยได้เรื่อยๆเลยทุกวันทุกสัปดาห์เราไม่รู้เขาลงไงสมัยก่อนเขาบอกว่าเขาลงตอนกลางคืนคเขาลงเสื้อทีนึงประมาณเป็นเวลาฝรั่ง8ตัว10ตัวอะไรเงี้ยลงเสื้อเที่ยงคืนนะเราก็ไม่รู้นะต้องมีขายเสื้อผมไปต้องมีประมาณเกือบ 2,000 ตัวนะตอนนั้นเราก็มองเห็นโอกาสทำธุรกิจแล้วแหละเดี๋ยวนะไอ้สองก็ยังไม่ได้เป็นธุรกิจตอนนี้เดี๋ยวนะไอ้2,000กว่าตัวนี่มีอารมณ์เสียดายบ้างไหมโอ้โหเยอะเลยเสียดายแต่เรารู้นี่ทุกตัวว่าต้องแต่เราก็ช่างมันใช่เนี่ยตัวที่เคยเสียได้ที่สุดเลยคือตัวเนี้ยที่วันนี้ใช่ไหมครับตัวเนี้ยครั้งแรกเลยที่ผมได้มาแล้วผมประมาณสิบกว่าปีที่แล้วนะผมได้มาแล้วผมก็เช็คว่าเสื้ออะไรแบบผมเข้าใจว่าเสื้อเยอรมันน่ะครับเบอร์มันจะต้องเป็นฟอนต์เบอร์มันต้องเป็นฟอนต์เบอร์สามมิติใช่มันต้องมีเงามีเงาแต่ตัวเนี้ยมันไม่มีเงาแต่ที่พอมันไม่มีเงาเสร็จเราก็ยังไม่ได้ไปเช็คอะไรเราก็เขาแวบแรกที่เราจับเสื้อเนี่ยเราก็ดูว่าเสื้อตัวเนี้ยน่าจะเสื้อจริงแต่ว่าเบอร์อาจจะทำมาเราคิดของเราอย่างนี้นะเราไม่ได้เช็คเสร็จแล้วเราก็เอายังไงดีตอนนั้นเราได้เสื้อมาเราขายเลยไงเราก็นี่พูดยังเสียดายอยู่เลยเนี่ยตอนนั้นเราก็ลงเสื้อขายในเว็บต่างประเทศทุกครั้งเนี่ยจะลงเสื้อประมาณครั้งละ10ตัวครับโดยที่ถ้าเราลงตัวที่1แล้วเราก็จะลงอีก9ตัวเป็นโฆษณาอยู่ใต้เว็บว่าให้เข้ามาดูเสื้ออีก9ตัวที่เหลือนะมีเสื้อตัวนี้ปรากฏว่าตัวนี้ลงเป็นตัวแรกพอลงไปปั๊บเราตั้งราคาเลยเพราะเราไม่อยากประมูลเนี่ยเราตั้งไว้ที่ประมาณ 20,000 เศษครับเสร็จแล้วก็ลงเสื้อตัวที่2ที่3ไป
แล้วก็แล้วเราก็กลับไปดูว่าเอ๊ะมันขึ้นหรือยังเว็บเนี่ยมันลงให้เราหรือยังปรากฏว่ายังไม่ทันได้โฆษณายังไม่ทันไรเลยแล้วเอ๊ะทำไมเสื้อตัวนี้เราลงไปแล้วทำไมมันหายมันหายไปไหนอ่ะคือเราไม่เห็นไงเราก็นึกว่าเอ๊ะสงสัยเว็บมันผิดพลาดหรือเปล่าทำไมเสื้อเราลงแล้วทำไมมันไม่ขึ้นไงปรากฏว่ามันโดนขายไปอ่ะภายในเวลาประมาณ5นาที10นาทีเสร็จพอมันโดนขายไปสั้นแล้วเรารู้เลยว่าสวยละของดีเสื้อตัวนี้ต้องเราไม่ธรรมดานะถ้าได้มาอีกเราไม่ควรจะหลุดมืออีกละเราก็แต่นี้เราไม่เช็คไงพอตอนหลังเราไปเช็คพอเราไปเช็คปั๊บเราถึงได้รู้ว่ามันมีเว็บเยอรมันเนี่ยเว็บคนเยอรมันเนี่ยมันลงให้ข้อมูลไว้ว่าเสื้อตัวนี้มันเป็นเสื้อที่ไม่ได้ผลิตขายแฟนบอลผลิตให้นักเตะใช้อย่างเดียวเราใช้แค่ไม่กี่แมตช์เองประมาณ2หรือ3แมตช์แล้วมัน estimate ด้วยนะมันมีให้ราคาด้วยนะว่าเสื้อตัวนี้มันควรจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ตอนนั้นมันเขียนไว้เมื่อสมัย10กว่าปีที่แล้วนะมันเขียนว่าเสื้อตัวนี้ราคา estimate อยู่ที่ประมาณ700ปอนด์700ปอนด์ณเวลานั้นตอนนั้นสมัยนั้นปอนด์นึง70กว่าบาทประมาณ 40,000 นะ 40,000 ประมาณเราก็ขาย 50% เราก็คิดว่าเอาเนี่ยไม่เป็นไร โอกาสได้เราก็หลังจากนั้นได้เสื้อตัวนี้มาอีกได้เสื้อตัวนี้ผ่านมือมา4ตัวทั้งหมด4ตัวแต่ตัวนี้เป็นตัวที่คิดว่าเอ้ยตัวเก็บตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าตัวนี้มันเพราะมันเป็นตัวที่มันมีแขนยาวมันเป็นตัว4เบอร์4แต่ตกลงไอ้เลขที่บอกว่าห่วยๆเนี่ยใช่ก็ทำกันอย่างนี้จริงๆไม่ต้องสารมิติก็ทำกันนี้แหละใช่เป็นเบอร์นี้แล้วปรากฏว่ามันถูกฟอนต์ซึ่งผมเข้าใจว่ามันผิดฟอนต์แต่จริงๆแล้วมันถูกฟอนต์แต่ผมไม่มีความรู้นี่คือเสื้ออะไรรู้ไหมนี่มันเบอร์นี่เยอร์เกนโคเลอร์เลยนะใช่ตัวที่เจอร์เกนโคเลอร์แล้วเขาใส่จริงป่ะเราก็ไม่รู้ใส่สิเขาเคยใส่เหรอเขาต้องเคยใส่ดิเพราะเขาต้องเบอร์สี่ต้องเป็นเขาไงแล้วผลิตให้นักเตะใส่อ่ะแต่อย่างนี้ถ้ามีคือช่วงนั้นให้เดาว่าเสื้อตัวนี้หลุดมาได้เนี่ยถ้าไม่เยอร์เกนโคเลอร์เมาก็เยอร์เกนโคเลอร์เสียพนันบอลมันเลยหลุดมาอยู่ที่มือเชิดได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อให้มันมีฝรั่งเยอรมันเนี่ยมันมีเอาเสื้อพวกนี้ออกมาขายแบบพวกนักสะสมแล้วยังไงฮะพอพัญญาเราเอาออกไปขายเฮ้ยเราก็ทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยดีไหมไม่เราไม่ได้ทำเขาเป็นคนทำคนเดียวเลยอ๋อสุดท้ายก็คือเขาก็คือกองหน้านี่แหละเราซัพพลายอย่างเดียวเลยแล้วทุกวันที่ผมยึดเว็บที่เขายึดคืนมาแล้วคือเขาเรียกประกาศอธิปไตยเหนือเว็บนะเพราะว่าแล้วยังไงรู้ไหมผมจะเล่าให้ฟังผมมีเกร็ดเว็บไอ้เพจนี้มันขายเสื้อบอลใช่ไหมโดยแพมเนี่ยเป็นแอดมินพอคุณเชิดไปยึดมาเนี่ยเชิญเลยว่ะครับเชิญมานั่งเลยเชิญดีกว่าครับพอคุณเชิดไปยึดมาปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนจากการขายเป็น private collection คือกูไม่ขายกูโชว์อย่างเดียวไม่ขายกูโชว์อย่างเดียวห้ามซื้อมียังมีขายบ้างแต่ว่านานๆมีลงแบบตามเวลาว่าอย่างเงี้ยเราก็ลงว่าเราอยากเราอยู่ๆเอ้ยเรานึกถึงเสื้อตัวนี้เราก็ไปหาข้อมูลแล้วเรามาลงให้ลูกค้าให้คนที่ติดตามเพจว่าเสื้อตัวนี้สมัยนั้นมันมีเรื่องมีราวอะไรประมาณเนี้ยให้คนอ่านเป็นความรู้บางทีก็เอาเสื้อที่แบบน่าสนใจเอามาลงขายสอบถามเลยครับไม่ค่ะตอนนี้แพมเปิดเพจใหม่แล้วเพจอะไรนะแพมอะไรคูลฮันเตอร์ค่ะคูลฮันเตอร์เดี๋ยวคุณแพมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดิกันคุณแพมนี่เอาอย่างเงี้ยเริ่มจากพื้นจากไม่มีความรู้เรื่องเสื้อบอลเลยนะดูบอลไหมครับดูบอลตอนแรกก็ดูค่ะตอนแรกจะดูไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แบบอะไรอ่ะลูกเตะออกหลังอันไหนคือทุ่มอันไหนเตะมุมนี่ยังแยกไม่ออกสมัยก่อนนะตลกมากเลยตอนเขาเริ่มดูฟุตบอลใหม่ๆเขาเริ่มดูฟุตบอลนี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะตอนนั้นเราขายดีวีนำเข้าแล้วปรากฏว่าลูกค้าร้านดีวีดีเนี่ยเป็นแฟนลิเวอร์พูลแล้วก็มาให้เขาสั่งหาเสื้อพวกเสื้อลิเวอร์พูลแปลกๆที่เป็นเสื้อคอลเลคชันแบบเป็นกล่องเป็นบ็อกเซตที่แบบสวยๆอ่ะเขาก็หาให้พอเขาหาให้เสร็จพวกลูกค้าเวลามาก็มาก็ชอบมาคุยเรื่องลิเวอร์พูลเขาฟังจนเขาก็เริ่มมาดูฟุตบอลเสร็จแล้วเขาก็จะมาถามว่าเอ๊ะทำไมเวลามันเตะออกข้างทำไมมันเดี๋ยวมันเอามือจับเดี๋ยวมันไม่จับเธอนี่มันเอาขาเตะอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกอธิบายให้ฟังอธิบายยังไงก็ไม่รู้เรื่องนะโหนานมากแล้วไอ้ที่สำคัญที่ตลกคืออะไรรู้ไหมทีมฟุตบอลเรอัลมาดริดเรอัลมาดริดที่มันอยู่ประเทศอะไรแล้วก็บอกว่าเรอัลมาดริดสเปนบาเยิร์นมิวนิกอยู่ประเทศอะไรไอ้นี่นะไอ้พวกไอ้คำถามเนี้ยถามแบบว่าประมาณ 4-5 ปีอ่ะคือถามแบบว่าจนแบบ
ถามอยู่นั่นแหละเรื่องเดิมๆเนี่ยจำไม่ได้ไอเรียลมาดริดนี่มันบอลอะไรแล้วบางทีแบบเดี๋ยวเรียลมาดริดแล้วทำไมเรียลมาดริดทำไมอยู่ๆทำไมนักเตะเรียลมาดริดทำไมไปเล่นกับฟุตบอลทีมชาติสเปนก็บอกเอ้าก็นี่เขาเป็นนักเตะอะไรเงี้ยคือเขาไม่มีไม่มีไอเดียอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลเลยไม่ดูขนาดนี้เลยไม่รู้เลยนะผู้หญิงไม่ค่อยรู้ค่ะเรื่องนี้ใช่ใช่ใช่ฟุตบอลนี่มันง่ายมากนะรู้สึกเจอไม่สิก็เราโตมาลองนึกดูก็ไม่ได้โตกันดูฟุตบอลไม่ลองนึกเบสบอลเลยเป็นการฟุตบอลยากกว่ากี่เท่าเลยนั้นยากเยอะเลยนี่ดูเพราะอะไรดูเพราะสมัยนู้นดูเพราะตอเลสไม่มีตอนเลยนะอาจจะดูบอลไม่รู้ถือว่าดูไม่นานด้วยนะเพราะว่าตอนเลสเพิ่งมาเล่นไม่กี่ปีนี่กำลังคุยกันระดับไม่ถึง2007มั้ง2007 2008ยุคนั้นแล้วแต่ว่าการที่เราเสื้อไปขายเนี่ยเพราะมันรำคาญด้วยฮะมันเยอะมากจนฉันเอาไปขายดีกว่าใช่ค่ะมันเยอะแต่ว่าบางตัวมันมีซ้ำๆกันนะคะแล้วก็เลือกตัวที่ซ้ำๆไปขายก่อนเพื่อที่เขายังจะมีแบบอีกตัวเก็บไว้อะไรแต่แรกๆที่ขายนี่มันขายได้ง่ายกว่าที่เราคิดไหมครับก็ขายได้ง่ายผู้สวดช่วงนั้นยังไม่ค่อยมีคนขายเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะพวกเสื้อแบบบอลที่ปีลึกๆขายยากๆเลยแล้วคนที่มาซื้อจากเราเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยคือคนไทยคนต่างชาติหรือยังไงฮะก็เป็นคนไทยเนี่ยแหละคนไทยเนี่ยนะคนไทยเนี่ยจริงๆบ้าเสื้อบอลเยอะมากเลยนะเยอะมากๆก็อย่างที่เชิญบอกว่าไอ้คลาสสิกฟุตบอลเชิญที่จะมาเปิดเนี่ยมันเลือกประเทศไทยอ่ะเอเชียไม่มาเลือกประเทศอื่นมันเลือกมาประเทศไทยอ่ะคือประเทศไทยลองนึกดูเอาไงตลาดใหญ่มากคือไปเปิดดูคำว่าเสื้อบอลเนี่ยใน Facebook อ่ะจะมีแบบเพจขายแบบเต็มไปหมดเลยฮะเยอะมากอ่ะนอกจากมีขายแล้วก็ยังมีแบบพวกไว้โชว์ด้วยไว้โชว์ไว้เป็นคอลัมน์อะไรเงี้ยค่ะแล้วพอขายไปเรื่อยๆสุดท้ายเราก็ดูบอลด้วยใช่มั้ยครับสุดท้ายทุกวันนี้ก็ดูบอลแล้วเข้าใจแล้วใช่มั้ยฮะก็เข้าใจแล้วล้ำหน้าโอ้โหล้ำหน้านี่ยากไม่ก็ดูแล้วแพมดูเฉพาะลิเวอร์พูลหรือดูอื่นด้วยก็ส่วนมากที่ดูนะคะก็จะเป็นลิเวอร์พูลแมนยูอาร์เซนอลเนี่ยค่ะทีมใหญ่ๆทรงนิยมที่คนไทยแฟนคลับในประเทศไทยเยอะๆหน่อยดูแล้วเราเหมือนรู้จักนักเตะแล้วทีมอื่นเราไม่รู้จักนักเตะค่ะเหมือนแบบเอ๊ะใครเอาเยอรมันไม่ดูอะเยอรมันก็มีเวลาบอลโลกดูยากเราจะรู้ได้ไงว่าเสื้อบอลตัวไหนเนี่ยมันเป็นเสื้อบอลที่เขาเก็บเสื้อบอลจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนคือเราก็ไปดูตามเว็บหลักการในการเล่นเสื้อบอลคืออะไรอ่ะอันไม่นับจากที่เราชอบนะที่เราชอบก็คือเรื่องนึงแต่ว่าอย่างเงี้ยพวกอย่างเงี้ยก็ความยากในการหาก็มันจริงๆผมว่ามันตามกระแสอันนี้ยากอยู่แล้วนี่ตามกระแสโลกอ่ะครับคือเสื้อบอลมันไม่หนีกันนะเสื้อมันมีเรื่องราวถ้าเสื้อมีเรื่องราวก็เสื้อที่เคยมีเรื่องราวแต่อย่างเอาอย่างง่ายๆนะผมไม่ได้ตามฟุตบอลเนี่ยเมื่อกี้เราคุยกันก็คือลีกไหนไหมโอ้ถ้าเสื้อลีกนี้เนี่ยขายได้แน่นอนหรือจริงๆก็คุณจะเยอรมันขายได้ทุกลีกเยอรมันอังกฤษอิตาลีสเปนมีพอกันทุกอย่างอเมริกาใต้ทุกอย่างมีคนที่คนตามหาอยู่ใช่ครับคือทุกอย่างอยู่ที่ว่าเสื้อนั้นมีเรื่องราวหรือเปล่าอย่างเสื้อเอางี้นี่ผมเล่าประวัติตัวไอ้ตัวนี้ก่อนดีกว่านี่รัสเซียตัวนี้อันนี้ผมไม่รู้นะนี่คือคุณเชิดเมื่อกี้อธิบายให้เรานอกรอบก่อนตัวนี้กับตัวนี้ดูนะลายมันไม่เหมือนกันลายมันดูเผินๆเหมือนกันดูเผินๆมันเหมือนกันคุณรัสพูดไปแต่ว่าลายเนี่ยคุณเชิดอธิบายเนี่ยคือถ้าดูด้านหลังให้ดูด้านหลังด้านหลังมันจะเหมือนกันเพราะว่าเสื้อตัวเนี้ยมันคือคนไทยเขาเรียกเสื้อลายลูกศรแต่ฝรั่งเนี่ยเขาเรียกเสื้อ Faded Arrow คือมันจะเป็นลายแบบคล้ายๆลูกธนูแต่เนี้ยเสื้อรุ่นเนี้ยปกติเนี่ยลายแหลมของลูกศรเนี่ยมันต้องชี้ขึ้นข้างบนปกตินี่คือตัวไหนครับคือ2ตัวเนี้ยมันจะชี้ขึ้นข้างบนหมดเลยถ้าดูข้างหลังนะครับแต่นี้ข้างหลังเนี่ยมันชี้ขึ้นข้างบนเห็นมั้ยมันความแหลมเนี่ยมันชี้ขึ้นใช่ครับแต่ตัวเนี้ยมันปกติเพราะว่าคือด้านหน้ามันก็ยังชี้ขึ้นเหมือนกันครับแต่ตัวเนี้ยมันคือเสื้อที่แบบว่าผมว่ามันเป็นเสื้อคล้ายๆเหมือนสแตมป์ตลกอ่ะคือมันเป็นเสื้อที่แบบว่าเกิดความผิดพลาดจากการผลิตอ่ะคือด้านหลังเนี่ยมันชี้ขึ้นใช่แต่ว่าด้านหน้าเนี่ยมันชี้ลงแล้วผมเข้าใจว่าคนตัดเนี่ยมันคงหยิบผ้าสลับไปสลับมา แล้วมันทำแล้วมันก็คงเลยตำเลยแล้วมันก็ไปอัดความร้อนอะไรมาให้มันออกมาเป็นเสื้อเลยซึ่งเราไม่รู้มันผ่าน QC มาได้ยังไงเสื้อตัวนี้ค
การคาแรคเตอร์ไซต์จะเป็นหายากเลยก็กลายเป็นว่ามันอาจจะมีไม่กี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้2ตัวนี้นะฮะไอ้ถ้าพูดถึงราคาเนี่ยไอ้ตัวตลกเนี่ยจะแพงกว่าคือไอ้ตัวตลกมันไม่ได้แพงกว่าแต่มันหายากกว่านั่นเองคือไอ้ตัวตลกเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะไม่มันอาจจะไม่รู้มันมีกี่ตัวไงคือมันไม่มีซึ่งพอเราได้มาเราคิดว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันเราควรจะเก็บมากกว่าเราไม่ควรขายมันเสื้อแบบเนี้ยเสื้อแบบคล้ายๆว่าเสื้อผิดพลาดผมเคยเจอมันมีเสื้อที่แบบว่าสปอนเซอร์พิมพ์ลงผ้าครับแล้วด้วยความที่แบบมันพิมพ์อ่ะอาจจะเครื่องมันคาดอ่ะมันก็เลยเป็นเลือนออกมามันก็เลยไอเบอร์ที่มันไอตรงตัวอักษรเนี้ยมันพิมพ์แล้วมันเลือนอ่ะมันเลือนแบบสีมันขยับอ่ะซึ่งบางคนบอกว่าเสื้อปลอมเสื้ออะไรแต่ผมบอกว่าไอ้เสื้อพวกนี้มันน่าเก็บนะเพราะมันเป็นเสื้อที่เกิดความผิดพลาดไม่มีแล้วไม่มีแล้วนี่ผมเล่าประวัติตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เป็นตัวนั่นอะไรครับอันไหนเสร็จแล้วเราก็วางไว้อย่างเงี้ยเราจะได้รู้ว่านี่ตัวนี้ตัวไออ่ะผมไปซูมก่อนไออ่ะคนไทยเรียกอาแจ็คมีอัมสเตอร์ดัมด้วยมั้ยไออ่ะคือผมเป็นคนเชียร์ไออ่ะแล้วก็เมื่ออันนี้น่าจะปี88ใช่ป่ะ89อะไรอย่างเงี้ยผมคืออย่างงี้คือตัวเนี้ยมันเป็นลายที่ประหลาดมากของ Ajax นะมันเป็นลายอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วตรงเนี้ยตาโลโก้ Ajax มันจะเป็นลายแบบเนี้ยโลโก้เก่าคือผมเนี่ยไปเดเมียตอนนั้นผมไปเดเมียตอนเมื่อก่อนสนาม Ajax มันไม่ใช่สนามอัมสเตอร์ดัมอารีนามันเป็นเดเมียแล้วผมก็เห็นเสื้อสีแดงกับเสื้อสีนี้ขายปรากฏว่าน่าเกลียดมากตัวนี้น่าเกลียดมากไม่สวยเลยอ่ะปัจจุบันเนี่ยตัวนี้หากันเป็นตัวที่เขาเล่นกันตัวนี้เป็นตัวที่คนหากันควักตัวนี้ซึ่งเป็นตัวที่ไม่ชอบแต่ว่ามันตอบยากไงเป็นตัวแบบอ๋อไม่ค่อยเห็นนะปกนี้เสื้อตัวนี้กลายเป็นดีไม่ดีนะคนไทยยอมจ่ายเสื้อตัวนี้แพงกว่าราคาที่ทั่วโลกเขาเล่นกันด้วยคนไทยจะชอบมากกว่าเล่นมากกว่าตลาดทั่วไปคือทำไมคนไทยถึงเล่นตัวนี้ผมเป็นคนไม่ชอบตัวนี้เลยมันมีการสร้างกระแสกันไงคือสร้างกระแสก็คือว่ามันมีเสื้อตัวนี้แล้ววิธีการสร้างกระแสเขาคือว่าเขาเอาเสื้อใส่วนกันใส่แล้วก็ถ่ายรูปลงแล้วปรากฏว่าพอมันขึ้นโชว์บนเฟซบุ๊กอ่ะมันก็เอ๊ะทำไมช่วงนี้ทำไมคนใส่เสื้อตัวนี้กันอะไรเงี้ยคนเขาก็เลยแบบเห็นก็คิดว่าเสื้อตัวนี้มันกำลังนิยมเขาก็หาเสื้อตัวนี้ราคาก็ปั่นขึ้นไปได้ราคาเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีน้องคนหนึ่งเอาเสื้อตัวนี้มาลงขายนะผมเห็นมีคนซื้อนะมีคนซื้อจริงไปเนี่ยตัวหนึ่ง 13,000 บาทเสื้อตัวนี้ผมยังว่าโอ้โหอะไรวะเนี่ยเสื้อแบบคือเป็นตัวที่แบบเป็นตัวที่ไม่รู้นะคือผมไปนี่ผมไม่เอาเลยนะผมไปตัวเนี้ยตัวนี้ก็มีราคาตัวนี้ตัวไหนครับเนี่ยตัวเขาเรียกเสื้อบานาน่าของอาร์เซนอลเสื้อบานาน่าเขาสีใช่ไหมฮะมันสีเหลืองเสื้อตัวนี้มันบรัชบานาน่าใช่ไหมใช่บรัชบานาน่ามันเป็นเสื้อแบบสีคล้ายๆกล้วยช้ำอ่ะครับแล้วตัวเนี้ยฝรั่งเขาเล่นกันทั่วโลกเล่นกันแต่ว่าเมืองไทยก็ราคาก็ค่อนข้างจะแพงพอสมควรนะสตรีมคนไทยก็เล่นกันประมาณ 7,000 กว่าบาทแต่ราคาเมืองนอกก็แพงกว่านี้แหละราคาเมืองนอกก็ประมาณเนี้ยเดี๋ยวนะอันนี้เป็นของอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยนี่ประมาณปีไหนอันนี้92 92โอ้992มันดูใหม่มากเลยนะปีนั้นเสื้อผมชอบเสื้อเย้าปีนี้ถ้าบอกว่าเสื้อตัวนี้20ปีผมไม่ค่อยอยากเชื่อนะมันใหม่ตอนนี้คุณภาพดีนี่เอาอย่างงี้กลับไปดูนี่ตัวนี่เสื้อคุณเชิดนี่เสื้อคุณเชิดนี่ก็มีประวัติเสื้อเนี้ยเป็นเสื้อบอลเสื้อทีมชาติอังกฤษนี่ทีมชาติอังกฤษทีมชาติอังกฤษซึ่งไม่ได้เตะซึ่งไม่ได้ใส่ในทัวร์นาเมนต์ทีมชาติอังกฤษไม่ใช่สีขาวเหรออันนี้ทีมเยือนอ๋ออันนี้เสื้อเติร์ดมั้งเสื้อทีมเติร์ดพอยคือว่าคนที่ใส่ดังเนี่ยไม่ใช่นักฟุตบอลคนที่ใส่ดังเนี่ยคือนักร้องคือเพลงเนี้ยคนที่ใส่แล้วร้องเพลง World in Motion คือบอลอังกฤษเนี่ยจะต้องก่อนจะทัวร์นาเมนต์ในยุค90เนี่ยจะต้องมีการทำเพลงเพลงแรกที่เริ่มมีชื่อเสียงดังก็คือเพลงที่ผมเคยคุ้นเชิดฟังของStock Aitken Waterman อ่ะเป็นที่นัก
88ได้หรอ88นะทุกคนมาออกกำลังกายกันแล้วก็อันนี้คือปี96 96อันนี้อันนี้92 92 92 92 92 92 World in Motion ของ New Order แล้วคนที่ร้องเพลงเนี้ยก็คือเบอร์นาร์ดซัมเนอร์ร้องเพลงนี้ใส่อันนี้คนที่ดังเพราะนั้นคนจะไม่มีภาพจำของคนที่ใส่ฟุตบอลที่เตะในนั้นไม่มีจำได้แต่เป็นเบอร์ดัตซัมเนอร์กับเชิดศักดิ์2คนเชิดศักดิ์ไม่ใช่คือเสื้อตัวนี้มันมีรูปนะมันมีรูปมันใส่เตะนัดอังกฤษชนะตุรกีไม่แต่มันไม่ใช่เป็นทัวร์นาเมนต์มันเป็นบอลคัดเลือกบอลยูโรคัดเลือกบอลยูโร992จะไปเตะยูโร92เตะตอนปี91แล้วอังกฤษเนี่ยใส่เสื้อตัวนี้เตะกับตุรกีชนะตุรกีคนยิงเดนิสไวท์จะมีภาพเดนิสไวท์ใส่เสื้อตัวนี้หรือไม่ก็จะมีภาพแบบว่าแกรี่ลีนิเกอร์แต่ว่าเห็นหลังด้านหลังใส่เสื้อตัวนี้แล้วเสื้อตัวนี้แบบว่าเวลาจะหารูปเสื้อตัวนี้หายากมากเพราะมันแข่งนัดเดียวแข่งนัดเดียวนี่โซคาเตสเนี่ยโซคาเตสเนี่ยย้ายมาเล่นในอิตาลีเออคุณรักโซคาเตสตอนที่เขาเตะผมว่าคนฟังรายการเราบางคนยังไม่เกิดนะคุณอาจจะต้องโซคาเตสนี่เป็นหมอเป็นหมอฟันเท่าความหน่อยนั่นแหละเป็นหมอไหมอ่ะหมอฟันผมจำไม่ได้อ่ะนั่นแหละแต่ว่าแล้วเขาก็มาเตะฟุตบอลเขาเป็นมิดฟิลด์ตัวเชื่อมเกมแล้วเขาก็มาเล่นให้กับฟิโอเรนติน่าเนี่ยแล้วนี่คือเสื้อตอนที่เขาใส่อยู่สมัยก่อนผ้าเนี่ยเวลาวิ่งเนี่ยนะจะหนักกว่าปกติเพราะแม่งเป็นผ้าเหมือนผ้าถูพื้นเออนี่เป็นผ้ารุ่นมันเป็นผ้าเก่าเนาะปัจจุบันไม่ได้ใช้ผ้าอย่างนี้แล้วนะใช่ใส่ร้อนมากผ้าเนี้ยคือใส่แล้วร้อนแล้วก็เหงื่อนี่แบบว่าไม่มีการระบายทั้งสิ้นอ่ะคือหนักอึ้งอ่ะตัวนี้ร้อนกว่าอีกมั้งผมมันผ้าเดียวกันไหมเนี่ยมันมีไอ้นี่เล่นด้วยใช่ไหมอันโตโยนี่อันโตโยนี่แล้วก็มีไอ้พาซาเลล่าแล้วก็มีบักโจ้ด้วยนะบักโจ้ทันใส่เสื้อตัวนี้บักโจ้นี่คือตอนนั้นเป็นสำรองเป็นสำรองตัวคือก่อนหน้าจะเป็นยุคโบโกโนโวกับบักโจ้เนี่ยก็จะเป็นโซคาเตสไอ้ขอโทษรอบนี้ผมไม่ได้ตั้งใจฟังอันนี้คือเสื้อสโมสรเหรอสโมสรฟิโอเรนติน่าไม่ใช่เสื้อทีมชาติไม่ใช่เป็นทีมอยู่ในเมืองฟลอเรนซ์ฟิเรนเซ่อันนี้นี่ถ้าเกิดว่าไปแปะตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่เชื่อตัวนี้ผมว่าไม่รู้นะแต่ว่าผมว่าต้องมีหมื่นอะประมาณเกือบหมื่นอะหรืออาจจะเป็นหมื่นมีหมื่นแต่ราคาเมืองนอกเลยผมรู้ราคาเมืองนอกนี่ประมาณหมื่นกว่าบาทซื้อขายกันอยู่จริงๆเลยอ้าวแต่สมมติว่าผมไปปักประกาศขายในเว็บอิตาลี 8,000 บาทนี่ขายได้แน่นอนเลยไงคือประมูลอ่ะมันประมูลจบหมื่นกว่าบาทแน่ๆคือทุกวันนี้ที่เราดูมันจบหมื่นกว่าบาทตลอดเสื้อตัวนี้อ่าแล้วตัวอีกตัวคาร์แลนด์นู้นคาร์แลนด์ตัวนู้นนี่มันมีสตอรี่หมดเลยเนี่ยไม่น่าเชื่อคาร์แลนด์คัดมาอย่างดีแล้วนะคาร์แลนด์อันนี้เป็นเสื้อแบบมันว่าผมว่ามันเป็นเสื้อไม่รู้เทศกาลอะไรทั้งอย่างนึงซึ่งมันเป็นเสื้อแบบฟอร์มของลอตโต้ปี92เสื้อลายนี่มันเป็นเสื้อลายที่ใช้ในฟุตบอลยูโรปี92ครับแต่ว่าในปีนั้นน่ะลอตโต้เนี่ยมันออกเสื้อตัวนี้ของฮอลแลนด์แล้วหน้าอกเนี่ยมีสปอนเซอร์ครับมันมีหลายสปอนเซอร์มากเลยมีสปอนเซอร์ปืนด้วยนะสมิธแอนด์เวสสันก็มีอันเนี้ยเป็นสปอนเซอร์ผมไม่รู้เป็นบริษัทอะไรของนี่ไม่คอนซัลท์เนี่ยคูเปอร์ไอ้นี่มันไม่ใช่ไม่คาวติ้งนะเนี่ยอันนี้คูไม่ใช่คูเปอร์คอนซัลท์มั้งใช่เหรอคูเปอร์ในแบรนด์ชื่อนี้อ่ะอาจจะไม่ใช่กันอ่ะครับแต่ผมชมคุ้นเคยคูเปอร์ไอ้เนี่ยคูเปอร์ในแบรนด์เนี่ยเป็นแอคคาวติ้งคอนซัลท์แต่ว่ามันเหมือนกันจะเป็นชื่อไปหมดแล้วฮะไม่ใช่ไพส์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์อะไรพวกนี้สมัยก่อนมันเป็นคนละบริษัทกันแล้วพอมันรวมกันชื่อก็ต่อไปเรื่อยก็นั่นแหละไอ้ฮอลแลนด์มันมีออกหลายสปอนเซอร์มากเลยแล้วมันออกเสื้อมาหลายสีมากมีทั้งสีส้มสีแสดสีน้ำเงินเห็นหน้าคุณนั่นไหนฮะไม่เป็นไรให้อันนี้แฟนพันธุ์แท้เบอร์17ใครใส่รู้ไหม17เนี่ย17นี่ต้องเป็นแฟรงค์เดอะโบว์17ในแฟรงค์เดอะโบว์แต่เสื้อตัวนี้ผมไม่รู้ว่าวิดีโอมันจะเห็นหรือเปล่าแต่ลายผ้ามันมีลายผ้านะครับมันมีความสวยของต่อให้ผมไม่เล่นเสื้อบอลนะแต่ว่าลายผ้ามันก็สวยในตัวมันเองอ่ะแล้วก็เดี๋ยวนะอันนี้ปีไหนนะครับ92โอ้ยนี่เก้าไนตี้เกือบทั้งนั้นเลยนะนี่อันนี้อยู่กรุ๊ป B อันนี้คอลแลนด์อยู่เอามาอันนี้ด้วยอ่ะอันนี้เป็นอันนี้เสื้อแบบฮัมเมลธรรมดาไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่คือคุณเชิดก็ชอบฮัมเมลผมชอบฮัมเมลครับชอบฮัมเมลนี่ดีกว่าไปเอานี่นูชาเตลซามัสดีกว่านูชาเตลนี่นูชาเตลนี่นูชาเตลนี่คือนูชาเตลซามัส
ป็นทีมที่อยู่ในสวิสพอยต์ก็คือว่าพอยต์คือว่ามันดูที่ไหล่ไอ้ดูที่นี่อันนี้กับอกนี่ตรงนี้แขนอาร์มเนี่ยนะมันเขียนว่าอูลิสติลิเก้คือเป็นชื่อนักฟุตบอลทีมชาติเยอรมันซึ่งในท้ายอาชีพเนี่ยเขาไปเล่นให้กับทีมนี้อันนี้เป็นเสื้อแบบว่าน่าจะเป็นเสื้อไอตอนที่เขาเล่นกับแมตช์อาร์มารวมดาราโลกแล้วก็นูชาเทลเตะกับทีมรวมดาราโลกอันนี้เป็นเสื้อทีมรวมดาราโลกมันจะมีลูกโลกด้วยแล้วก็มีแอนดิสิเบตตัวแล้วก็แต่ว่าใช้สปอนเซอร์ของนูชาเทลครับก็คือเตะกับนูชาเทลแล้วผมเข้าใจว่าอูริสติลิเก้อาจจะเตะให้กับทั้ง2ทีมเลยอาจจะเตะในรวมดาราโลกด้วยแล้วก็เตะก็ครึ่งนึงซึ่งแบบว่าสมัยก่อนเวลามีแมตช์เทสติโมเนียลนักเตะมันชอบทำแบบนี้กันน่ะคือเตะ2ทีมแล้วก็ไอคนที่ใส่เสื้อทีมนี้ก็เป็นพวกเพื่อนๆเขาที่เขาเชิญมาเนี่ยเห็นไหมอ่ะคุณรักนี่ดีกว่านี้อันนี้ตัวนี้อันนี้ฮิตอันนี้ฮิตอุ้ยนี่เคยเห็นเสื้อเยอรมันรุ่นนกอินทรีเนี่ยรุ่นปีอินทรีเนี่ยอันนี้ปี94เล่นห่วยแตกแพ้94ใครแชมป์94เป็นอิตาลีบาซิลได้แชมป์แต่ว่ามันห่วยแตกเพราะว่ามันไปแพ้ยอร์ดาเลชคอฟบัลแกเรียนี่เสื้อสวยแต่ว่าเล่นห่วยเล่นที่อเมริกาเป็นเสื้อที่สวยมากเลยอ่ะคุณโพเตอร์ที่ผมชอบเฮ้ยเดี๋ยวๆที่มันตกรอบเพราะว่ามีคนกระโดดตอร์ปิโดบกไม่ใช่บัลแกเรียอ๋อบัลแกเรียบัลแกเรียแล้วบัลแกเรียบัลแกเรียสตอยคอฟอ่ะมันจะมีสตอยคอฟยอร์ดานแต่ไม่แต่คนที่ยิงชนะคือยอร์ดานเลชคอฟคนหัวล้านอ่ะคนหัวล้านยิงแต่ว่าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่สวยคนเล่นเยอะมั้ยตัวเนี้ยคนเล่นปกคือถ้าเป็นเสื้อปกติมันก็คนเล่นเยอะนะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นเสื้อไอเนี่ยที่มันมีสปอนเซอร์มีสปอนเซอร์อยู่ตรงอกมีสปอนเซอร์ไอต่อต้านยาเสพติดอ่ะเนี่ย Klein Mack อะไรเนี่ยแล้วมันจะไม่เหมือนเสื้อปกติคือถ้าเสื้อปกติอ่ะไอตาอินซีเนี่ยมันจะเป็นปักครับแล้วก็อาดิดาสก็จะเป็นปักครับแต่เสื้อตัวนี้มันเป็นเสื้อแบบคล้ายมันเป็นเสื้อซ้อมนักเตะใส่แบบว่าใส่ลงซ้อมใส่พรีเซนเทชันเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเป็นกำมะหยี่หมดเลยด้านหลังก็จะมีสปอนเซอร์ Mercedes-Benz เนี่ยนี่มันจะเป็นกำมะหยี่มันจะเป็นกำมะหยี่หมดแต่อันนี้เพราะชอบเยอรมันเยอะชอบเยอรมันแล้วก็นี่คือชอบเยอรมันไม่เยอรมันเนี่ยสวยอยู่แล้วกลัวแล้วผมจริงๆสมัยก่อนผมเก็บไปเสื้อนี่แหละครับเสื้อที่มันมีเสื้อที่มันเป็นโลโก้โลเก้เป็นงานเทศกาลเสื้อต่อต้านยาเสพติดอ่ะแต่ว่ามีขายทิ้งไปหลายตัวแล้วยังขายผมด้วยขายตัวสีเขียวที่เป็นลากนี้ลงมามีอันนี้ด้วยใช่ไหมมีอันนี้อ๋อมีขายไปปีที่เสียดายนะมีปี96ที่ได้แชมป์ยูโรครับมีตาต่อต้านยาเสพติดแล้วก็เป็นเสื้อแขนยาวก็ขายทิ้งไปแล้วแล้วก็เสื้อปี90ก็ขายทิ้งไปแล้วนี่บักโจ้เตะออกอ่ะเตะข้ามคานอ่ะนี่อันนี้ปี94อันนี้มันเป็นทรงเสื้อคล้ายๆอิตาลีปัจจุบันนั้นมันรัดรูปยังไงไม่รัดรูปอันนี้ไม่รัดรูปมันคัปป้าก่อนคัปป้ามันจะรัดรูปอันนี้มันเป็นลอตโต้นี่คือเบอร์10ด้วยนะอ๋อข้างหลังบักโจ้ข้างหลังนี่เขียนว่าอะไรบักโจ้เตะข้ามคานเสื้อนี้มันมีสตอรี่เพราะเป็นเสื้อบักโจ้เตะข้ามคานคือปกติเสื้อรุ่นเนี้ยถ้ามันเวอร์ชันที่ทำขายแฟนบอลน่ะตรงนี้มันจะมีกระดุมมันจะมีกระดุมติดแต่ว่าเสื้อที่นักเตะใส่มันไม่มีกระดุมนี่ละเอียดมากเนี่ยไม่มีกระดุมนี่ละเอียดนะเนี่ยแล้วเสื้อนักเตะใส่อ่ะฝั่งข้างเนี่ยมันจะไม่มีสปอนเซอร์ยี่ห้ออิตาลีจะไม่มียี่ห้อเลยจนมาถึงยุคไนกี้ถึงมียี่ห้ออันนี้เรารู้เพราะว่าเราก็เหมือนเราไม่เรารู้เราถึงไปซื้อหรือว่าเรามาสังเกตยังไงเกรดเล็กๆก็เราก็เก็บแล้วเราก็มาสังเกตความแตกต่างไว้ไงครับกระดุมที่ไม่ธรรมดาเนี่ยถ้าไม่สังเกตนี่ก็คือถ้าสมมติเราซื้อเสื้อแฟนใช่ไหมครับซื้อเสื้อแฟนที่แบบ made in UK ตรงนี้มันจะมีกระดุมอยู่เม็ดนึงธรรมดาของเสื้อเนี่ยมันจะมีกระดุมปิดตรงนี้ไม่มาแล้วแต่รุ่นด้วยบางรุ่นก็ไม่มีแต่รุ่นนี้ไม่มีเมื่อกี้ตอนไปที่บ้านก็มีเสื้ออยู่ตัวนึงที่มันมีเชือกอะไรก็เชือกไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เชือกมันฮิตอยู่ช่วงนึงช่วงประมาณ92ไม่เคยเห็นมาก่อน92 94อะไรเงี้ยถ้าแบบนี้มันก็ไม่ทำกันแล้วนะผมว่านะมันเป็นผ้ามันสมัยก่อนเสื้อบอลมันไม่ใช่ผ้ามันไม่ได้แบบ
มันเป็นผ้าขนหนูมันเป็นผ้าฝ้ายแบบนึงนะผ้าอะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้ปี84อันนี้เป็นเสื้อเวนเทจเป็น Adidas Vintage ของฝรั่งเศสอ่ะอันนี้ก็5หลังเหมือนกันซื้อขายกันในตลาดอันนี้ตัวเป็นหมื่นแล้วพวกนี้ทั้งนั้นตัวนี้เป็นตัวที่ฝรั่งเศสได้แชมป์ไงอ๋อเหรอไงแชมป์ปี84ก็จะมี3ทหารเสือ3ทหารเสืออโมโรสจีแรสพลาตินีติกาน่า84ได้แชมป์หรอแต่สีได้แชมป์ไงแต่สีได้แชมป์ยูโรอ๋อแชมป์ยูโรดีกาน่าจีแรสอัมโมโรสดีกาพลาตินีโรเชตูบาติสตองอันนี้ก็เหมือนกันก็คือมีโลโก้มีโลโก้ต่อต้านยาเสพติดครับคือเราชอบอ่ะเราชอบพวกเสื้อแบบนี้ปีนั้นได้แชมป์ยูโรปีนี้ได้แชมป์ยูโรไม่ได้อ๋อไม่ใช่ปีนี้ได้แชมป์ยูโรผู้ผิดปีนี้ไม่ได้แชมป์ปีนี้ไอ้นี่เดนมาร์กได้แชมป์ยูโรปีนี้เป็นเต็งแต่แพ้นัดชิงยังแต่งยูโรได้ใช้นัดชิงแพ้นัดชิงเฮ้ยมันเต็งเหรอมันไปในฐานะมันไปในฐานะแชมป์โลกไงอ๋อเออใช่ไปในฐานะแชมป์โลกแล้วไม่แล้วตอนนั้นใครๆก็คิดว่าเยอรมันน่ะจะได้เพราะพอได้แชมป์โลกปุ๊บประเทศเปิดพอประเทศเปิดปุ๊บตัวเก่งๆจากเยอรมันตัวนั้นออกเนี่ยเข้ามารวมอีกก็เลยจะกลายเป็นทีมที่ได้เป็นซุปเปอร์ทีมตอนนั้นก็จะมีตัวเก่งก็คือมีโทมัสโดมีมัตเทียสซัมเมอร์มีอูฟเคียสเทนแล้วก็มีอันเดรสโทมเข้ามา4คนเข้ามาอยู่ในเนี้ยปรากฏว่าแม่งทีมแม่งเล่นไม่ได้ห่วยกว่าเดิมไม่เข้าทีมมันห่วยกว่าเดิมนี่ชื่อทีมชาติเยอรมันใช่นี่ทีมชาติเยอรมันอันนี้เป็นทีมชาติทำไมก็ยังมีผมติดตามอันนี้สีเขียวนี่เทียมเยือนนิ่มเยือนไปก็ยังมีสองสีคือขาวเอางี้กับบางทัวร์นาเมนต์ไม่เห็นทีมเยือนเลยอ่ะน้อยมากที่เห็นทีมเยือนอ่ะบางทัวร์นาเมนต์ไม่ใส่เลยใส่สีขาวอย่างเดียวอ่ะอันนี้เป็นเสื้อบอลอเมริกาอันนี้ผมชอบสวยอันนี้คือเจ้าภาพบอลโลกอันนี้เป็นของชาติอเมริกันนี่เสื้อทีมชาติอเมริกาเลยทีมชาติสหรัฐเสื้อชุดเยือนชุดเยือนที่แบบคนที่จะจำได้คืออเล็กซี่ลาลัสเคยตอนที่เขาออกเสื้อเนี้ยครับแบบเคยไปอ่านประวัติอะว่าคือเขาอยากได้อะไรที่มันเป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายของมีความเป็นอเมริกันเนี่ยครับอันนี้แบบอาดิดาสไม่รู้ไปออกแบบอีท่าไหนหรือไม่รู้ใครออกแบบนะก็เลยไปเลือกว่ายีนเอาเป็นยีนแล้วกันเป็นพวกเออกางเกงยีนลีไวสตราวส์เดนิมอะไรเงี้ยใช้เดนิมเป็นสัญลักษณ์ของสหรัฐแล้วเสื้อตัวเนี้ยพอมันออกมาปั๊บแรกๆเนี่ยคนด่ากันใช่ไหมคนเขาด่ากันแล้วเขาว่ามีเคยจัดอันดับด้วยนะว่าเป็นเสื้อยอดแย่เสื้อยอดแย่ในสารระบบของเสื้อฟุตบอลเสื้อโอ้โหขนาดนั้นเลยนะแต่ทุกวันนี้เสื้อตัวนี้คนตามหากันควักเป็นหนึ่งในเสื้อที่คนเขาอยากได้กันราคาตัวละหมื่นกว่าบาทอะเสื้อตัวนี้ทุกวันเนี่ยดูยังไม่สวยวะในตอนแรกมันคือทีมชาติเยอรมันปีนั้นเป็นทีมชาติที่เสื้อโดดเด่นมากเสื้อทีมเย้าก็เป็นลายแบบลายริ้วสีแดงแต่ตัวนี้ดังสุดตัวนี้ดังมากชอบตั้งแต่ออกเลยนี่ใหม่มากเลยนะดูใหม่นะดูไม่ออกเลยอ่ะไอ้ตัวนอนตัวนี้คืออันนี้คือตัวนอนฮามเมลที่ฮามเมลนี่ก็แบบว่าไม่มีอะไรก็คือเราชอบเสื้อฮามเมลอ่ะแล้วก็เสื้อมีมาดั้นสมัยก่อนเรียกทีมจอมโหดอันนี้เป็นเสื้อวิมบัลดันประมาณปี1989ถึง1991ยุคที่แบบว่ามีฟาชานูจอห์นฟาชานูมีวินนี่โจนเกลแบรนด์เกลจอห์นฟาชานูวินนี่โจนส์แล้วก็ใครนะมีไอ้นี่เดฟบีเซนต์เดฟบีเซนต์เสื้อพวกนี้เนี่ยคนที่เขาเก็บเนี่ยเขาแขวนใช่ไหมฮะคงไม่พับหรือไม่มีผลช่างมันคือถ้ามันเป็นโฟมผมว่ามันถ้าโฟมพับปุ๊บพังถ้าแขวนได้ผมว่าน่าจะแขวนดีกว่าน่าจะแขวนพับปุ๊บโฟมมันจะแล้วมียุคหนึ่งที่จะเป็นโฟมแล้วมันจะพังโฟมมันจะปุ๊บมันจะหักมันจะคือเสื้อบอลเนี่ยคุณถ้าคุณมีแล้วคุณต้องสัตว์คุณต้องเก็บมันด้วยคือเมืองไทยเป็นนะเนี่ยเมืองไทยมันเป็นเมืองเป็นประเทศที่ร้อนชื้นแล้วก็เสื้อพังง่ายมากคือมีตั้งแต่ยางตรงนี้เหลวยางตรง
รงอกตรงอะไรเนี้ยเบอร์เหลวแล้วก็โฟมฉีกโฟมเปราะโฟมมันหักเพราะนั้นเนี่ยอย่างบ้านผมเนี่ยบ้านผมนี่เปิดแอร์ให้เสื้ออยู่ตัวที่ซ่อนอยู่ข้างหลังนี่มีอะไรป่ะครับอ๋อก็อันนี้ก็อีกตัวนึงเป็นฮอลแลนด์อันนี้เป็นฮอลแลนด์ล็อกโต้อีกฮอลแลนด์ตัวนี้เป็นฮอลแลนด์ที่แบบฮอลแลนด์อันนี้ปี94ป่ะ92 92บอลยูโร92อันนี้เป็นเวอร์ชั่นผู้เล่น92ที่แชมป์ด้วยใช่มั้ยฮะไม่แชมป์อ่ะ92เดนมาร์กเป็นแชมป์ไอ้นี่ไม่ใช่ยุค3ทหารเสือรายการกุลิตอะไรนั้นไม่ใช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 ่ไหมเล่นเล่นอยู่แต่ว่าแวร์มาเทนก็แต่ตัวเบอร์19เนี่ยเบอร์19นี่ไม่ดังเบอร์19นี่เป็นอีริกวิสกาวไม่ได้เล่นเลยสักนัดหนึ่งไม่ได้เล่นเอ้ยหมอรับด้วยเอออีริกวิสกาวรู้จำเบอร์ได้เหรอมันไม่ได้เล่นใช่ใช่ไม่เล่นเลยแต่ตัวเนี้ยแล้วจำได้ด้วยไม่ได้เล่นด้วยกันไม่อีริกวิสกาวมันตัวกระจอกอ่ะมันเล่นอยู่ในพวกเป็นเยี่ยมหรืออะไรสักอย่างเลยนะจอกอืมโอเคแต่ตัวเนี้ยตอนที่ผมได้เสื้อมาเนี่ยครับมันน่าจะเป็นเสื้อที่ใส่หลังจากฟุตบอลยูโรเพราะว่าหลังจากบอลยูโรอ่ะเบอร์19เนี่ยมันกลายเป็นเบอร์ของไอ้ปีเตอร์แวนวอเซนแล้วเสื้อตัวเนี้ยมันมาเบอร์19พิมพ์ลงผ้าแล้วด้านหลังเนี่ยติดชื่อปีเตอร์แวนวอเซนมาด้วยแต่ว่าผมเอาชื่อมันออกอ๋อแวนวอเซนใส่ทีหลังเพราะว่าผมจำไม่ได้ตอนข้างหลังแวนวอเซนเห็นเพราะว่าในแข่งนั้นเนี่ยมันแข่งให้เก้นไออีวิสกาวเล่นให้เก้นเก้งเหรอเก้งให้เก้งเบลเยียมนะเบลเยียมแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นกองหน้ามันก็เลยสำรองไม่ได้ลงอีกเลยไม่ได้ลงเลยอันนี้มีอะไรป่ะครับอันนี้แอสตันวิลล่าแอสตันวิลล่าประมาณรองแชมป์อ่ะยุครองแชมป์เดวิดแพทยุคนั้นจะเป็นรองแชมป์ดิวิชั่น1โค้ชจะเป็นไอ้นี่ไอ้เดอะเทอร์นิปอ่ะเสื้อจะซักใหม่ประกาศใช่มั้ยประกาศเออใช่ประกาศชื่ออะไรนะที่เป็นโค้ชทีมชาติอังกฤษที่หวยที่สุดในประวัติศาสตร์อ่ะเกแฮมแล้วแกมเทเลอร์แกมเทเลอร์ปีนั้นเนี่ยทำให้เดวิดแพทเนี่ยซึ่งเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกเนี่ยไม่ใช่มิดฟิลด์ตัวลุกด้วยมันเป็นมิดฟิลด์ตามยิงประตูมากกว่ามันไม่ใช่มันทำเกมไม่ได้มันมายิงประตูเก่งอ่ะก็ใส่เบอร์7แล้วก็เลยดังจากเงี้ยแล้วก็ย้ายไปอยู่ซัมโดเรียอยู่เป็นตุ๊ดกันป่ะอยู่เป็นตุ๊ดหรือซัมโดเรียกันบาลีป่ะมันไปบาลีไปยูทูปซัมโดเรีย3ทีมเนี่ยอะไรเงี้ยมันไปไหนครับแต่ว่ามันที่มันดังว่ามันหมุนตัวเตะในบอลโลกอ่ะแล้วชนะต่อเวลาปีนั้นก็คือเนี่ยปีที่แอสตันวิลล่าเด่นขึ้นมาก็เนี่ยก็เลยกำลังจะบอกว่าอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้โคเวนทรีโคเวนที่หลังจากปีที่ได้แชมป์ FA ครับปีที่ได้แชมป์ FA ครับนี่คนที่ยิงประตูไอ้มืดนั่นชื่ออะไรนะเบนเน็ตไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วเบนเน็ตยิงแต่ตัวนี้สภาพดีแต่เสื้อนะจะเก่าจะใหม่ยังไงนะตัวที่หล่อไม่ได้คือไอ้ตาพวกเนี้ยบางตัวนี่เลือนไปเยอะมากมันเก่ามากก็เนี่ยก็เลยตัดก็เลยนี่ปึ๊บเดี๋ยวมีอินเสิร์ตก่อนนั้นคงเห็นแล้วแหละว่าอันนี้มันไม่ถึง 1% ของที่เขามีเยอะจริงๆนะฮะที่แกมีนี่ใช่ก็เนี่ยเราบอกว่าสังคมวงการเสื้อบอลไทยเนี่ยมันไม่ใช่เสื้อคนเล่นเสื้อบอลไทยนี่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีมือหน้าใหม่เข้ามาเล่นค่อนข้างเยอะด้วยผมว่าช่วงหลังนี่คนเล่นเสื้อบอลเนี่ยเยอะมากเยอะมากอย่างสมัยก่อนเนี่ยผมเนี่ยเล่นประมาณรุ่นคุณเชิดอ่ะก็ชอบซื้อไม่ได้ตามเลยเท่าไหร่ก็ชอบเลยก็ซื้อแต่ผมจะไม่ได้เล่นเสื้อบอลแบบแนววงการก็คือผมอย่างเงี้ยผมไม่เอาคือผมจะซื้อเฉพาะซื้อทีมรักผมซื้อเฉพาะที่ผมชอบอ่ะไบเออร์ดอทมูลเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือทีมอย่างเงี้ยคือจะเป็นหมื่นก็ไม่เอาอ่ะคือแบบถึงว่าให้ฟรีมาก็ไม่เอาอะไรเงี้ยแต่บางคนก็จะเล่นเพราะว่าเมื่อกี้ก็จะให้ฟรีมึงอย่างนะไม่เอาผมไม่เอาผมไม่รู้ทำไรอย่างเงี้ยอย่างไอแอปเนี่ยผมชอบนะแต่ว่าคือตัวนี้มันไม่สำหรับผมไม่สวยไงคือก็โอเคคือหมื่นผมไม่รู้ไปซื้อทำไมแต่ว่าเนี่ยบางคนก็จะเล่นเสื้อบอลแต่คนยุคใหม่ๆเนี่ยก็อย่างที่คุณเชิดเมื่อกี้ให้ดูหนังสือมันมีตำราที่บางคนเขียนซึ่งเป็นความรู้สึกของคนคนนั้นอ่ะบางคนก็เอาอันนี้เป็นหลักแล้วก็ซื้อตามเนี้ยแต่ผมว่ามันก็แล้วแต่คนชอบนะครับก็
สมัยนี้มันง่ายแล้วสมัยยุคที่เริ่มสะสมกันสมัยก่อนหาเสื้อกันยากมากแล้วก็เสื้อบอลเนี่ยเล่นมันก็แพงแล้วมันก็ต้องดูแลด้วยเพราะว่ามันร้อนไปก็ไม่ได้มันพับเยอะก็ไม่ได้เวลาซักก็ต้องเอาเสื้อกลับข้างในนะเวลาซักเสื้อบอลเนี่ยก็เหรอทำไมอย่าเอาเสื้ออยู่ข้างนอกออกไม่งั้นข้างนอกมันจะพังเวลาซักเสื้อบอลทุกครั้งเนี่ยต้องกลับเสื้ออยู่ข้างในแล้วก็ซักมือเท่านั้นอย่าซักเครื่องซักเครื่องพินาศหมดตัวที่พินาศง่ายสุดๆถ้าเกิดใครอยากจะลองก็คือไปซื้อเสื้อนิวคาสเซิลปี1995-96ที่คอเป็นคอจีนอะคอที่ดังๆหมายถึงถ้าเข้าเครื่องพังถ้าเข้าเครื่องปุ๊บเนี่ยเสื้อมันจะเปลี่ยนรูปทันทีซึ่งเนื่องมาแล้วขอบอกว่าเสื้อนิวคาสเซิลปีนั้นเนี่ยซื้อทั้งหมดอย่างละ3ตัวเสื้อย่าว3เสื้อเหยื่อ3เพราะว่าพังด้วยเครื่องมาแล้วหลายตัวนี่จากประสบการณ์เสื้ออีกตัวนึงที่ผมเก็บเยอะนะซึ่งคนอื่นไม่เก็บเนี่ยก็คือเสื้อสปอร์ตติ้งลิสบอนสปอร์ตติ้งลิสบอนเนี่ยเป็นเสื้อที่หายากแล้วก็มันไม่ค่อยมีคนเล่นอ่ะวาระเก็บตั้งแต่ปีอะไรสปอร์ตติ้งเก็บนานแล้วเก็บพ่อชอบเป็นสีเขียวคือไม่ได้รักนะยุคอาดิดาสนะยุคอาดิดาสไม่เก็บป่ะยุคอาดิดาสมียุคลุยคอสเอ้ยลุหรือฟิโก้นะฟิโก้มารับมีตั้งแต่ฟิโก้ฟิโก้อาดิดาสอ่ะหน้าอกเป็นอะไรเป็นคอนี้เลยผมมีคอเนี้ยเฮ้ยตัวคอเนี้ยคอนี้แล้วนะสปอนเซอร์มันเป็นกลมๆนะจำไม่ได้แล้วคอเนี้ยที่ซื้อยากตัวหายากที่ซื้อเพราะคอเนี้ยที่ซื้อเพราะคอเนี้ยออกพร้อมกับไอ้เนี้ยออกพร้อมกับไอ้เนี้ย990กว่าสปอนเซอร์อะไรคอนสเตโลคอนอะไรสักอย่างนึงอ่ะนี่ไงคอนี้สปอนเซอร์อะไรตัวนี้เลยป่ะตัวเนี้ยใต้ตัวเนี้ยนี่หายากจริงหายากตัวนี้หายากตัวนี้หาไม่ได้แล้วตอนยังอยู่ในบ้านนั่นแหละอยู่ในบ้านนี่แหละที่ซื้อเพราะคอนี้ชอบคอนี้แล้วผมดูสปอนเซอร์มาผมว่าผมตัวที่ผ่านมือบ่อยนะแต่ว่าจำสปอนเซอร์มันอ๋อคาสเตโลมันเป็นยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้อะผมยังไม่เคยเห็นขายเลยอะที่ซื้อที่ได้ตัวนี้เพราะว่าใครตอนนั้นใครไปไอเนี้ยทั้งอย่างโปรตุเกสอะเราฝากซื้ออะต้องให้เล่าเรื่องเมื่อกี้ประทับใจเราเปิดร้านขายเสื้อผ้าผมเข้าใจว่าก็มีเรื่องราวของคนซื้อที่เราประทับใจบ้างอยู่เหมือนกันใช่ไหมมีหลายเคสเหมือนกันเคสที่ประทับใจที่สุดดีกว่าครับมีสองเคสเดี๋ยวเล่าอีกเคสหนึ่งเคสแบบว่ามีเรื่องยังไม่เล่าเลยเราสองเคสเลยเคสมีเรื่องกับตม.มีเรื่องกับพวกบริษัทผู้ผลิตก็มีเป็นคนเยอรมันซื้อเสื้อ Fortuna Düsseldorf ซื้อประมูลกับเราไปอ่ะจำไม่ได้ว่าประมูลหรือ Klaus Allof ยุคไม่รู้ยุคไหนไม่รู้ยุคสองพี่น้อง Allof เล่นให้ Düsseldorf เราขายเสื้อไปแล้วปรากฏว่าคือสมัยนั้นน่ะเมืองไทยมันมีชื่อเสียงเรื่องขายเสื้อปลอมแล้วทางยุโรปเนี่ยเขาก็จะหมายหัวว่าถ้าเรามาจากประเทศไทยอ่ะแอสซูมไว้ก่อนว่าเป็นเฟกไงตอนนี้ไอ้เสื้อเนี่ยมันส่งไปเยอรมันพอมันส่งไปเยอรมันเสร็จมันก็ไปติดอยู่ที่ด่านแล้วด่านเนี่ยเขายึดไปเขาบอกว่าเป็นของปลอมของละเมิดลิขสิทธิ์ตอนนี้ไอ้คนนี้มันเป็นแฟนของทีมดูเซนดอฟแล้วมันอยากได้เสื้อตัวนี้มากมันมาซื้อจากเรามันก็ไปที่ไอ้ตม.แล้วมันก็ไปแจ้งว่าเสื้อตัวเนี้ยไม่ใช่ของปลอมนะมันเสื้อจริง มันสั่งซื้อมันเป็นแฟนดูเซนดอฟอะไรเงี้ยทางตม.เขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเสร็จเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณต้องยืนยันโดยคุณต้องให้บริษัทผู้ผลิตก็คือบริษัทพูม่าเป็นคนมายืนยันออกหนังสือยืนยันว่าเสื้อตัวเนี้ยเป็นของจริงของลิขสิทธิ์พูม่าจริงโอ้โหมันก็วุ่นวายไปถึงว่าเขาเนี่ยก็ไปติดต่อบริษัทพูม่าที่เยอรมันแล้วบริษัทพูม่าก็ยอมนะบริษัทพูม่าเนี่ยก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปแล้วก็เอาเสื้อตัวนี้ไปยืนยันว่าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อแท้ของพูม่าทำแล้วออกหนังสือเป็นหนังสือของพูม่าเลยยืนยันมาว่าเสื้อตัวนี้ authentication แล้วเขาก็มาขอบคุณเราแล้วเขาบอกว่าเนี่ยขอบคุณนะบอกว่าที่อุตส่าห์ส่งเสื้อให้เขาแล้วเขาแบบวุ่นวายมากเขาต้องไปให้พูม่ายืนยันแล้วก็ยังส่งเอกสารว่าพูม่าเนี่ยเป็นคนไปยืนยันก่อนเอาส่งไปแต่ตม.แล้วเสื้อตัวนี้ถูกปล่อยออกไปเขาก็ได้เสื้อตัวนี้ไปแต่กระบวนการนี้ทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้เกี่ยวคือเขาจัดการเขาเองในฝั่งเขาจัดการก็คือเราไปแล้วใช่เราก็คิดว่าโอ้โห
มันแฟนบอลมันอยากได้เสื้อขนาดนี้นะแบบว่ามันอุตส่าห์แบบว่าไปตามบริษัทพูม่าไปแจ้งบริษัทพูม่าว่าเนี่ยเคสเนี้ยแบบเนี้ยแล้วพูม่าก็ยอมก็เออพูม่ายอมมาช่วยด้วยทำไมมันยอมเนาะก็ตอบเจ๋งจริงนะเจ๋งมากเจ๋งมากแล้วก็อีกเคสนึงโทษนะฮะเสื้อตัวนั้นมูลค่าประมาณเท่าไหร่ก็5หลักนี้แหละไม่ถึงเสื้อตัวนั้นตัวนึงประมาณ 2,000 เองอุ้ยขายเอ๊ะน่าจะพูม่าเลยอ่ะนี่พูม่าต้องใช่แต่ว่าคือหมายถึงว่าเค้าก็ดูเสื้อดีนะมันเป็นเสื้อปี1986อ่ะแล้วสภาพมันดีมากแล้วเขาอยากได้เพราะเขาคิดว่าเขาเป็นแฟนดูเซนดอฟเขาอยากได้ไงเขาก็เลยไปตามพูม่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกเคสหนึ่งก็คือเสื้อของทีมคอลิติบ้าครับคือมันเป็นเสื้อปีประมาณปี889ครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นเสื้อปี89ยี่ห้ออาร์คอลมันไม่มีใครรู้จักกับเสื้อตัวเนี้ยบ้านเราอ่ะซึ่งผมก็ตอนผมซื้อเสื้อเนี่ยผมแทนที่ผมจะไปขอลดเสื้อกับพ่อค้าที่ผมซื้อซึ่งเขาไม่ยอมลดนะขอลดเขาพันหนึ่งนี่เหมือนกับว่าเอามีดไปจี้เขาให้เขาลดพันหนึ่งเนี่ยยากมากผมก็เลยใช้วิธีว่าอ่ะผมขอเสื้อคุณ2ตัวแล้วกันแทนที่ผมจะลดคุณลดเป็นเงินนะผมขอเสื้อคุณฟรีจากเสื้อกองที่ผมไม่ได้เลือกแล้วผมก็เอาเสื้อตัวเนี้ยมาเสร็จแล้วเวลาผ่านไปผมก็เอาเสื้อตัวนี้ไปลงประมูลปรากฏว่าเสื้อตัวนี้มันจบประมูลที่ประมาณ 12,000-13,000 นี่แหละแล้วคนที่ได้ไปเนี่ยเป็นนักสะสมชาวบราซิลผมก็เมลไปว่าคุณได้เสื้อนะคุณจ่ายตามมาเรียบร้อยผมจะส่งของให้คุณวันนี้อะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาตอบเมลกลับมาเขาบอกว่าไม่ต้องส่งเสื้อให้เขาเพราะว่าระบบไปรษณีย์บ้านเขาเนี่ยมันไม่ดีบางทีมันใช้เวลาเป็นเดือนหรือบางทีแบบมากเดือนก็แล้วมันโอกาสหายมีเขาบอกว่าเขากลัวเสื้อตัวนี้หายเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะบินมาเอาที่เมืองไทยเองบินจากบราซิลเนี่ยใช่ตอนเขาบินมาเองโอ้แล้วเขาก็มาจริงเขามาแล้วเขาบอกเขาถือโอกาสมาเที่ยวด้วยแล้วเขาก็มาเอาเสื้อที่ร้านที่อโศกผมนี่แหละผมจำได้เลยเขามาเอาเสื้อที่อโศกเขามาเอาเองเลยไอ้เคสนี่เป็นอีกเคสนึงที่ประทับใจแบบว่าโอ้โหแบบเขายอมลงทุนมาเอาเสื้อเองตัวนี้ผมเห็นด้วยนะเพราะว่าตัวนี้วันนั้นไปที่อโศกไปที่อโศกคุณเชิดก็เมื่อก่อนก็จะแขวนเสื้อแล้วต้องมีไอ้ปฏิกคุมคุมเสื้อเขาเรียงๆกันอยู่แล้วคุณเชิดก็จะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนมาเอา มาเอาตัวเนี้ยบินมาเอาแล้วถ้าเขามาเห็นเขาก็คงต้องดูมันแท้ไม่แท้แล้วสภาพมันไม่ดีด้วยนะคือมันคือเสื้อบราซิลยุคนั้นเนี่ยผ้ามันแบบมันคล้ายๆผ้าไหมบางมากครับผ้าเงาๆแล้วมันอาจจะไปโดนเตารีดเตารีดอ่ะความร้อนของเตารีดอ่ะแต่ว่าพอมันโดนยุ่ยผ้ามันจะหดมันจะวุ้ยแล้วมันจะบางทีมันจะเป็นรูเลยแต่เนี้ยมันโดนความร้อนแล้วมันยังไม่ถึงกับหดแต่ว่ามันโดนความร้อนมันเปลี่ยนสภาพไปแล้วล่ะนิดหน่อยมันอาจจะมีร่องรอยว่าไปโดนเตารีดหน้ามาแต่ว่าผ้ามันยังไม่หดอ่ะซึ่งเขาก็ยอมซื้อเสื้อตัวนี้ตัวละ10,000 กว่าบาทนะผมจังว่าโอ้โหแบบนักสะสมอ่ะสุดยอดค่าตั๋วเครื่องบินมันก็เกินเยอะแล้วค่าตั๋วก็ตั้งมี 2-30,000 ใช่ไหมโอ้ไม่น่าจะต่ำกว่า3ถ้าเป็นอย่างบราซิลนะมีอะไรไหมไม่มีละก็เลยเนี้ยกำลังจะบอกว่าก็ทีวันนี้ที่จัดเพราะว่าเป็นโรคที่คุณภัสกรไม่เคยเห็นมาก่อนคนละเรื่องเลยเป็นโรคที่แบบไม่เคยสัมผัสมาเป็นโรคที่ผมอยู่มานานแล้วเดี๋ยววันที่25-28อ่ะมันจะมีงานเสื้อบอลที่เอ็มพอร์เทียเข้าฟรีเข้าไปดูใช่มั้ยเข้าไปดูเขาขนเสื้อแบบว่านักเตะระดับโลกมาโชว์1ในมันมีเสื้อที่มีตำนานก็มีที่ได้ยินมานะเสื้อมาราโดน่าที่แฮนด์ออฟกอดปี1986ตัวนั้นจะมาด้วยแล้วก็เสื้อฮอลแลนด์ปี1988ที่ได้แชมป์ยูโรของโรนัลด์คูมันก็จะเอามาโชว์ด้วยคือมันจะมีเสื้อตำนานนักเตะหลายตัวมาโชว์ในงานซึ่งแล้วก็ขนเสื้อมาขายด้วยแล้วขนเสื้อมาขายด้วยได้ยินว่ามีการขนเสื้อมาขายด้วยนะแต่ว่าอะไรขอวันไปดูแต่นี้คุณเชิดไม่ได้เป็นผู้จัดไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกับผมเลยผมแต่อยากช่วยโปรโมทให้คนอยากเข้าไปดูในลูกค้าผมเป็นหนึ่งในคนที่ให้เขาเอาเสื้อมาผมสั่งเสื้อเขาแล้วเข้ามาติดมาด้วยจากในหนึ่งในลูกค้าอืมแต่คลาสสิกฟุตบอลเชิญนี่จากเพจเล็กๆเลยนะจะไม่ให้กับเพจจากเว็บไซต์เล็กๆเมื่อ
โอ้นานมากสมัยตอนที่เราซื้อเสื้อกันซับไซด์อ่ะตอนนั้นคลาสสิกนี่ยังเล็กมากเลยยังเล็กมากแบบเล็กมากเลยคือซับไซด์นี่มันก่อนหน้านี้มันจะไม่มีคือก่อนการซื้อเสื้อในเว็บเนี่ยก่อนหน้านี้มันจะมีเว็บเสื้อบอลเนี่ย มันจะมีเว็บอยู่เว็บเดียวเป็นเว็บเสื้อบอลของเนเธอร์แลนด์แล้วเวลาสั่งซื้อเนี่ยลำบากมากเพราะว่าไม่รับเครดิตการ์ดต้องโอนตังค์ไปให้เขานั่นคือประมาณปี97 96แล้วต่อมาก็มีซับไซด์มาขายเสื้อบอลมือสองหรือว่าบอลเก่าๆที่สะสมเนี่ยเพจเล็กๆมีเป็นแบบเล็กๆชื่อคลาสสิกบอลเชิร์ตจนในปัจจุบันเนี่ยเป็นมิวเซียมไปเลยอ่ะเป็นแบบเก็บขนาดแบบสะสมแล้วใหญ่มากคือแล้วเมื่อก่อนเสื้อหาง่ายนะเสื้อในคลาสสิกบอลเชิร์ตเนี่ยบางตัวนี่แบบทิ้งอยู่เป็นปีอ่ะยังไม่หลุดเลยอือแบบพอสักพักพอคนมันเริ่มฮิตเดี๋ยวนี้เข้าไปถึงปุ๊บหายปุ๊บหายหมดเนี่ยเขาจะมาเมืองไทยก็ลองไปดูกันนะแล้วก็ผลก็หนึ่งนี้ก็เป็นผมเนี่ยเข้าไปดูเอาไว้เรานัดกันแต่คุณนัดคงไม่ได้ใช้เงินเยอะเหมือนสักสิบปีก่อนไม่เสื้อบอลไทยผมซื้อเสื้อบอลไทยเป็นหลักตอนนี้ผมว่าใครมันจับต้องได้ผมว่าเสื้อที่บ้านหมอรัฐนี่ก็จริงๆผมว่าน่าจะไม่เบานะเพราะว่าดูจากพฤติกรรมการซื้อของหมอรัฐสมัยก่อนเท่าที่รู้มานะเพราะว่าแกซื้อเสื้อสับทรายมากับแกเป็นคนให้เว็บสับทรายกับผมมาเองด้วยนะเมื่อประมาณยุคสิบกว่าปีที่แล้วอ่ะว่าผมหาซื้อเสื้อใหม่ไม่ได้ไงแกบอกว่าเนี่ยแกซื้ออยู่กับสับไซด์แรกๆผมยังให้แกซื้อเพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงสับไซด์ผมสมัครไม่ได้หรือไงก็ไม่รู้แล้วหลังๆผมมาสมัครเองได้ผมก็เลยซื้อเองถ้าเกิดจะติดตาม กับอีกทีนึงแฟนเพจของตอนนี้ใช้ชื่อเพจว่าอะไรดีครับเนี่ยเนี่ยแพมครูฮันเตอร์ใช่นี้เลยใช่ไหมครูฮันเตอร์ไปดูครูฮันเตอร์ได้ของก็ครูฮันเตอร์ถ้าแบบสะสมก็ Thailand Classic Football Shirt อ่ะเดี๋ยวผมขึ้นข้างล่างให้อย่างงี้ Thailand Classic Football Shirt นี่คือของคนขี้อวดแต่ว่าถ้าครูฮันเตอร์คนขี้ขายของคนขี้ขายไม่ต้องมีแฟนมีตรงมีตติ้งนะผมเจอคุณเชิดประจำในกินข้าวแท็กกินข้าวแล้วคนไปกินข้าวคุณเชิดใส่เสื้อบอลกันตึ๊กๆแบบว่าเป็นพวกคอเดียวกันไงดูเสื้อก็รู้แล้วว่าคนใช่ไหมก็จะค่อยดูอ๋อคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาผมไม่ค่อยได้ใส่เสื้อไอ้เสื้อที่ใส่ตัวนี้นะผมไม่อยากจะบอกว่าเมื่อสักปี2ปีที่แล้วอ่ะเสื้อพวกนี้ผมขายตัวละพันกว่าบาทนะขายตัวละพันกว่าบาทแล้วไม่นานเองนะก็ปี2ปีก่อนแต่ว่าเมื่อปลายปีที่แล้วมีน้องคนหนึ่งนักสะสมหน้าใหม่เขามาถามผมว่าเนี่ยเขาอยากได้เสื้อตัวเนี้ยราคามันควรอยู่ที่เท่าไหร่ผมยังตอนนั้นผมไม่ได้เช็คราคาไงผมก็กะ estimate เอาของผมเองว่าตอนเราขาย1,000กว่าบาทณเวลานี้นะถ้าให้มันแพงเนี่ยมันก็ควรจะอยู่สัก 2,000 กว่าเราคิดว่าเสื้ออังกฤษอ่ะมันก็คงไม่มีอะไรเสื้ออังกฤษธรรมดาอาจจะ 2,000 3,000 เงี้ยไม่ควรเกิน 3,000 ผมก็บอกเขาไปนะว่าเสื้อก็น่าจะอยู่ไม่ควรเกิน 3,000 2,000 กว่าปรากฏว่าพอเราไปดูราคาจริงมันซื้อไม่ได้อ่ะผมก็เพิ่งรู้มันซื้อไม่ได้ตัวนี้ผมซื้อคืนมาจากลูกค้านะซื้อคืนมาจากลูกค้าเราชอบก็แบบไม่หรอกเสื้อมันมีเรื่องราวไงเสื้อมีเรื่องราวอันนี้คือการสะสมแบบหนึ่งที่เราบอกนะก็คือกลุ่มบางคนสะสมเพราะเสื้อมีเรื่องราวบางคนก็สะสมเพราะว่าไม่สนเนี่ยชอบอ่ะชอบก็ซื้อจบอะไรเงี้ยแต่ยังคุณเชิดแพ้ทางเสื้อฮัมเมอร์ใช่ไหมผมจะแพ้ทางเสื้อดำของแต่ละทีมว่าทีมนั้นจะเป็นทีมที่ผมไม่รู้จักก็ตามถ้ามันออกเสื้อดำปุ๊บเนี่ยผมจะเล็งไว้ก่อนเลยอ๋ออืมพอละเดี๋ยวผมขึ้นข้างล่างให้ ว่าสองเพจนี้มันเพจไหนขอบคุณทั้งสองท่านมากที่เป็นผู้เป็นแขกรับเชิญกับรายการเราขอบคุณคุณรัฐที่เชิญนี่จะเปิดโลกทัศน์ทางวงการนี้ที่ผมไม่รู้เรื่องมาไม่รู้มาก่อนน่าสนใจครับโอเคงั้นเจอกันเทปหน้าเมื่อไหร่ไม่รู้ครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเชิดขอบคุณน้องแพมนะครับเจอกันคราวหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ